นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมหลวงปู่สังวาลก็ดีหลวงปู่เกื้อนก็ดีหลวงพ่อสนองก็ดีพระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิตรทั้งหลายขอนอบน้อมในกายประนามวจีประนามมโนประนามกุศลที่เราได้ทำมาก็ขอให้ชาวโลกทั้งมวลมีความสุขความเจริญว่าให้คิดดีทำดีด้วยกันทุกท่านชาวโลกทั้งมวลจงมีแต่ความสุขความสุขเถิด นี่แหละจึงว่า คนที่คิดดีทำดีทำให้คนเราเนี่ยได้นึกถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้นึกถึงสิ่งแต่ที่ดีในชีวิตของเราที่เราเกิดมาได้พบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็เชื่อแล้วว่าสถาบันของพระสงฆ์ที่ชอบด้วยคุณธรรมที่ชอบด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจนี่แหละก็มีสถาบันเดียวแหละที่ทุกคนเกลียดทุกข์รักสุขด้วยกันไม่อยากได้เลยความทุกข์ที่เกิดมานะทุกคนแต่ทุกคนเนี่ยจะมีใจมีสองใจมีเพื่อนสองคนมีเพื่อนใจดีกับเพื่อนใจร้ายในตัวเรามีอยู่สองคนอีกคนนึงก็คิดดีอีกคนก็คิดร้ายมันมีสองใจถ้ามันมี108ยิ่งไปกันใหญ่นั่นน่ะเพื่อน108 เพราะใจเราตั้งอยู่ในความดีคนที่คิดดีทำดีคือเพื่อนที่ดีแล้วนั่นน่ะที่ว่าเป็นสัมมาทิฏฐินั่นแหละสัมมาทิฏฐิอันนี้แหละที่บอกว่าพระพุทธองค์ได้พระเทศน์พระสอนก็พระสอนก็คิดดีทำดีนี่แหละคิดดีทำดีจึงกันกองมาน่ะคือกันกองมาจากใจที่ทำได้บางคนทำได้มากทำได้น้อยจนเป็นพระอริยเจ้าอันสูงสุดนั่นเองนั่นแหละที่ทำได้แล้วแต่ท่านก็ไม่ยอมไม่บอกพวกเราว่าเราเป็นพระอริยเจ้าแล้ว
นั่นเราสำเร็จแล้วท่านก็ไม่พูดนอกจากท่านต้องทำภาระให้ประเทศท่านถึงจะกล้าพูดเพราะว่าไม่รู้จะพูดเอาไปทำไมนั่นฉันข้าวบาทเดียวนั่นอิ่มเดียวเดี๋ยวก็ตายแล้วนี่แหละที่ท่านช่วยประเทศท่านก็พูดเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้เป็นสัมมาทิฏฐินั่นได้เห็นถูกเห็นตรงแม้กระทั่งอุจจาระปัสสาวะก็เป็นพระธาตุเก็บเอาไว้นี่แหละที่ท่านบอกว่าสัมมาทิฏฐิมันเกิดนั่นมันประเสริฐอย่างนี้แหละทีนี้ความที่ว่าคนเขาปัญญาเบานั่นก็เลยคิดว่าคนนั้นพูดหลวงตาพูดเพื่อเมตตาสงเคราะห์โลกท่านเองหลวงตาก็ไม่เอาอะไรพอตายแล้วหลวงตาก็ไปสบายแต่พวกเราเห็นไหมยังฆ่าฟันกันอยู่บางคนยังเบียดเบียนลูกเมียกันอยู่นั่นแหละเบียดเบียนกันลักขโมยนั่นแหละ โกหกนั่นแหละโกหกหรือว่าเอาตัวรอดไปวันวันนั่นแหละทำไมจึงฉลาดเหลือเกินนั่นแหละไอ้ร้อยแปดมันฉลาดมันไม่มีใครฉลาดมันฉลาดไปนรกอ่ะใช่ไหมนั่นน่ะมันเป็นอย่างนั้นทีนี้พวกฉลาดไปสวรรค์รู้จักเอาตัวรอดแล้วก็ช่วยครอบครัวแล้วช่วยโลกนั่นเองนั่นฉลาดสองฉลาดที่บอกว่ามันมีสองคนเท่านั้นแหละสองใจนั่นแหละทำยังไงนะจะหลอกชาวโลกได้ทำยังไงเนาะจะให้เราเนี่ยเป็นหนึ่งเพื่อจะได้หลอกชาวโลกหรือว่าชนะโลกนั่นแหละมันไม่ชนะหรอกเพราะโลกมันเยอะนั่นแหละใจมาโลกทำรู้สึกว่ามันสั้นเหลือเกินแต่โลกนี่มันยาวมันโลกมันเยอะ108โลกใช่ไหมนั่นแหละไม่รู้กี่ร้อยโลกกี่หมื่นโลกโลกธาตุนั่นแหละใช่ไหมนั่นแหละธรรมธาตุเหมือนมันสั้นเหลือเกินเพราะว่าธรรมธาตุนี่เขาไม่ตีกันเขาเมตตาทั้งโลกนะเดี๋ยวเราก็ตายแล้วเราไม่รู้จะทำไปทำไมนั่นน่ะแต่พวกโลกเห็นไหมนั่นน่ะถึงว่ามนุษย์โลกที่ยังถูกโลกนั่นน่ะถูกโลกหลอกลวงถูกโลกเห็นไหมหน้ากากของโลกนั่นน่ะมันเป็นอย่างนี้แหละโยมลองนึกดูเพราะฉะนั้นน่ะจึงว่าถ้าเราเนี่ยพยายามเอาปล่อยวางเนี่ยวางขันหรือว่าวางพระขันนะพระขันแก้วที่เอามาไว้ในดวงใจนั่นน่ะวางพระขันว่าฟาดฟันกันนั่นเองแท้มาฟาดฟันกันอาวุธนั่นแหละอาวุธคิดยังไงจะให้มันเหนือนั่นแหละให้มันเหนือความถ้าพูดแล้ว นะที่พุทธทาสว่าความบ้านั่นแหละความบ้าของคนนั่นแหละก็คิดว่าใครจะบ้าได้มากนั่นแหละใครจะทุกข์ได้มากนั่นเป็นอย่างนั้นเองพระพุทธทาส
เพราะฉะนั้นเราทำให้เหนือโลกใช่ไหมทำชนะโลกก็เพราะว่าเราหยุดเราวางเราพยายามหยุดวางนั่นน่ะไปสิโยมบางคนเนี่ยโกนผมแล้วมึงไปอย่างนั้นแหละ มึงไปเลี้ยงลูกแบบโกนผมนั่นน่ะเองไม่ต้องศึกไปอะไรต่ออะไรทำไม่ได้อะจะมาทำแบบหลวงปู่บุทธาพูดไม่ได้อะนั่นน่ะหลวงปู่บุทธาท่านวางแล้วแต่พวกเราเห็นว่ามันทำแปลกกับโลก นั่นน่ะโกนผมไปอย่างเงี้ยไปเป็นแม่ชีไม่ต้องศึกไปเราเองไปอย่างนี้แหละ ไปดูโลกไปช่วยโลกนั่นน่ะทำไม่ได้ไอ้แกคนนั้นก็ต้องออกมาเลี้ยงลูกไปเกินมานี่แหละมีทั้งทุกข์มีทั้งสุขนั่นน่ะมีทั้งทุกข์มีทั้งสุขปนเศร้าเป็นอย่างเงี้ยโยมโลกนี้ที่บอกว่าราบลื่น ชื่นบานนั่นเห็นไหมมันหายากคือว่าเกิดมานี่ถึงบอกว่าทางสายเปี่ยวนั่นน่ะไปคนเดียวทางพระนิพพานไปคนเดียวนั่นน่ะจิตเดียวกายเดียวนั่นน่ะเจ้ามาที่หลวงปู่บอกกายเดียวจิตเดียวสบายหลวงปู่ครับ ร้อนไหมครับพอดีหนาวไหมครับพอดีเย็นไหมครับพอดีนั่นน่ะพอดีหมดไม่ให้คนที่มาถามเนี่ยสบายใจนั่นน่ะเห็นไหม โลกนี้ไม่สบายใจได้ไหมโยมเขาไม่ให้ทำก็ทำนั่นน่ะ พ่อแม่ไม่ทำลูกๆก็ชอบทำนั่นน่ะทำแล้วก็เสียหายนั่นน่ะเห็นว่าบางคนบอกว่ากว่าจะมาเป็นกว่าจะมามีเงินทองลำบากเห็นไหมเข้ามาในกรุงเทพก็ลำบากเห็นไหมมาเป็นลูกจ้างเขา ทำงานเห็นไหมทำงานเนี่ยจากเงินนิดหน่อยก็ต้องเอานั่นแหละกว่าบางคนก็มาเป็นนักร้องอะไรต่ออะไรเห็นไหมกว่าจะมาเป็นนักร้องได้ก็ตายเต้ามาบางคนต้องมาล้างรถก่อนนั่นแหละเห็นไหมมาล้างรถก่อนลำบากเห็นไหมเขาไม่ร้องก็ต้องหยุดไปก่อน นั่นน่ะเห็นไหมลำบากนะบางคนไม่ใช่ชีวิตราบรื่นลาบรื่นชื่นบานเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าขันติพอเราได้ขึ้นมาเราพกไว้นั่นน่ะพกพระพระสุทนนั่นน่ะต้องอดต้องทนใช่ไหมพระสุทนอดทนนั่นน่ะ อดทนทำใจนะเป็นลูกผู้หญิงเห็นไหมลูกผู้หญิงลูกผู้ชายลูกผู้ชายเห็นไหมเข้าวัดเข้าวัดยากนั่นน่ะทุกข์มากๆนั่นน่ะบางคนที่บอกว่าอยู่ทำไมเชือกผูกคอตายมีดโกนปาดคอให้ตายไปเลยนะ เอ๊ะทำไมมันนึกอย่างนี้คนเก้มแข็งทำไมมันเป็นอย่างนี้นั่นแหละจิตมันสอนอยู่ไปทำไมเหมือนคนเดินตายอะไรต่ออะไรมันว่าไม่ดีเลยเคยเป็นนักเลงเคยก็เห็นมาอ้าวนักเลงก็ตาย ถ้าไปนั่นแหละอินทร์ตายสิ
น่ะมันหมดเลยมันไม่ได้สอนไปทางดีนั่นน่ะงานหนักงานเบาสู้นั่นน่ะเห็นไหมตอนที่เป็นฆราวาสต้องทำทุกอย่างคนเนี่ยเห็นไหมมีงานทำทุกอย่างถึงว่าทำไมอาแปะจึงมาขายของพี่คนนั้นเขาคุยบอกว่าถ้าน่าจะสบายละทุกถ้าลูกหลานน้อยสมัยเนี่ยเห็นไหมบางคนเนี่ยมี12 คนลูกใช่ไหมให้เงินเดือนทุกคนเลยให้แม่ใช้ไม่หมดแม่ต้องมาทำบุญมาสังฆทานเห็นไหมเขาลูกเขาโตแล้วเขามีเงินเดือนกันหมดทำนี่แหละเขาเชื่อพ่อแม่บางคนสมัยนี้เห็นไหมมันไปเชื่อวิทยาศาสตร์ซะแล้วเด็กๆถูกวิทยาศาสตร์หลอกนั่นแหละอ้าววิทยาศาสตร์มันทำมาแล้วมันก็บอกเล่นมากๆอ่ะประสาทไม่ดีอ้าวจริงแบบหลวงพ่อสนองพูดไว้เลยว่าโอ้เล่นมากๆสมาธิเสียหมดไอ้เกมไอ้กามเนี่ยนั่นแหละท่านพูดเอาไว้มันเป็นเรื่องที่ครูบาอาจารย์พูดมันถูกเลยนั่นน่ะเล่นหามรุ่งหามค่ำมันต้องไปโรงเรียนนะก็นึกว่าไอ้ตัวเล็กๆใช่ไหมไอ้การ์ตูนตัวเล็กๆ เล่นมันทั้งวันมันก็ไม่ได้ชวนเราไปนั่งสมาธิไม่ได้ชวนให้เราไปทำกินเลยมีแต่สู้กันอยู่อย่างนั้นวิ่งไล่กวดกันอะไรแต่ในจอมันสนุกดีเนาะเห็นเล็กๆมันเล่นนั่นหลวงพ่อบอกว่ากินข้าวอยู่ดีๆตกใจคิดขึ้นมาไอ้ในเกมเนี่ยมันสู้กันไอ้นั้นหลบเข้าไปซุกในโต๊ะเด็กๆเห็นไหมโอ้ยลูกเราเป็นนมมากเกินมามันเป็นประสาทนอกจอนั่นเห็นมันเด็กๆนั่นน่ะเห็นมาก็เลยว่าก้าวร้าวทำไงกูจะสู้ขึ้นมาแล้วยิงครูยิงนักเรียนด้วยกันนั่นเห็นมามันก็มีอยู่เรื่อยๆแต่เขาไม่ก็อยากจะพูดนั่นแหละก็คนเป็นโรคประสาทเยอะทุกวันเนี่ยเพราะเราไม่ได้ไปโรงพยาบาลประสาทเนี่ยนี่แหละวัดเนี่ยเป็นที่แก้เนาะวัดเป็นที่แก้ไขแก้ไขสบายใจนะบางคนเครียดเหลือเกินนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าใครเราอยากขุดดินใครเราอยากจะเกี่ยวข้าวนั่นน่ะก็ไปเอาไอ้แท็กเตอร์มาเอาเครื่องทุ่นแรงมาช่วยมนุษย์ทุกอย่างนั่นน่ะมนุษย์ต่อไปอ่ะไม่มีกำลังแต่บางคนเห็นว่า8-90ยังถีบจักรยานอยู่ว่าทำเป็น3 ล้อสิให้คุณพ่อได้พอกำลังมันจะได้ไม่เคยล้มนั่นน่ะก็ดีทำให้เห็นว่าแข็งแรง8-90ลองดิเนี่ยมาเห็นว่าขาไม่ได้ถีบจักรยานทั้งวันมีกำลังพ่วงคนได้4-5 คนก็พ่วงไปได้แต่ลองหยุดนานๆแล้วไปถีบเถอะโยมไปพ่วงไม่ได้ไม่ไหวหนักเหลือเกินสู้รถเครื่องไม่ได้นะเห็นไหมรถเครื่องมันไปได้กำลังของมันรอบของมันหนักใช่ไหมนั่นน่ะก็เหมือนขาเรานี่แหละมันไม่ได้ออกกำลังถ้าให้คนเราเนี่ยถ้า
ถ้ารัฐบาลเนี่ยเขาไม่ค่อยได้ถีบรถนายกไม่ได้ถีบรถเนี่ยก็เลยไม่ได้คิดอะไรก็เลยกลายเป็นทหารไม่แข็งแรงไม่ได้ถีบรถเอาแต่รถเครื่องกันนั่นแหละเร็วนี่แหละก็เลยนึกว่าจักรยานไม่มีค่าอะไรความจริงจักรยานเนี่ยทำให้คนแข็งแรง นั่นแหละทุกขภาพดีมันเป็นอย่างนั้นเพราะเราเป็นฆราวาสเรารู้ที่เราทำมาก่อนนั่นนะโยมเพราะฉะนั้นน่ะความเมตตากรุณาเนี่ยมันหายไปหมดของดีๆเนี่ยมันหายไปหมดทีเนี้ยเห็นไหมวัดวาอารามที่เขาทำได้เนี่ยทำได้ทำถึงเนี่ย นั่นแหละช่วยเหลือเกื้อกูลนั่นแหละเห็นไหมหลวงปู่ทำไมหลวงปู่จึงเมตตาคนที่จะได้มากนั่นแหละไม่ใช่ว่าหลวงปู่จะรักใครให้พอใจทางกามอะไรหลวงปู่อยากให้ได้นั่นเองได้ถึงแล้วก็จะได้ไปนำญาติพี่น้องเพื่อนฝูง นั่นแหละเหมือนครูดีนั่นแหละครูดีจะมีลูกศิษย์เป็นหมื่นเป็นพันใช่ไหมเหมือนหลวงพ่อสนองหลวงปู่มหาบัวน่ะเห็นไหมคนไหนเชื่อก็ไปกันนั่นแหละเห็นไหมทองน่าจะได้สัก50 ตันใช่ไหมทำช้าไปนั่นแหละเอาข้าวคลังหลวงไว้50 ตันเนี่ยลองดูสิ ทำไมมันจะไม่ได้ใช่ไหมเพราะทองมันเยอะทั่วโลกทองมันเยอะมันยังอยู่ในใต้ดินอีกเยอะนั่นน่ะธาตุทองเห็นไหมมันเป็นธาตุอัศจรรย์เนาะถึงว่าแต่ประเทศเขาไม่ต้องมีทองไม่ต้องมีคลองประกะค้ำชาติใช่ไหมน่ะยอมลองนึกดูสินั่นแหละเห็นไหมแต่ทำไมประเทศเราต้องเอาทองมาค้ำจะพิมพ์แบงค์ต้องเอามาค้ำนั่นแหละคุณมีทองเท่าไหร่อะไรตาอะไรเห็นไหม เพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่ากิเลสคนเราเนี่ยเห็นไหมมันมองเห็นยากนั่นแหละมันมองเห็นแต่คนอื่นพระอรหันต์พระอริยเจ้า ท่านเหมือนอย่างกับคนเหนือโลกเหมือนคนอยู่บนยอดเขาท่านเห็นหมดใช่ไหมด้วยญาณปัญญาเนี่ยท่านพูดเอาไว้หรือว่าทำเอาไว้น่ะนั่นน่ะมันถูกมันตรงหมดนั่นน่ะญาณอนาคตจึงบอกว่าที่เราบอกว่าคนบางคนน่ะ ผลมานะอย่าเพิ่งมาเนาะเลี้ยงไว้ก่อนนะท่านเทวดาขอร้องขี้เกียจขึ้นมาอยู่แคบๆบอกว่าเทวดาท่านเทวดาเอาบุญก่อนนะนี่แหละเห็นไหมเทวดาเนี่ยท่านอยู่กันนะ เหมือนว่าอะไรอ่ะเป็นแสนแสนก็ได้พระสังฆทานท่านย่อตัวให้เล็กแต่พวกเราย่อไม่ได้ใช่ไหม ย่อตัวให้เล็กไปได้เลยชอบอยู่ที่กว้างๆเงี้ยนั่นแหละเทวดาเนี่ยเท่าปลายเข็มนั่นแหละย่อตัวให้เล็ก ภารภูมิไม่ใช่ใหญ่อยู่กัน400 คนนะโอ้เห็นไหมนั่นแหละเขาย่อให้เล็กเนี่ยนั่นแหละที่ครูบาอาจารย์ช่วยทำให้หน่อยเถอะผมจะได้มาช่วยท่านนั่นแหละนั่นแหละเฮ้เราเป็นฟ้าปฏิบัติเราจะทำได้ยังไงคนก็หัวเราะเอา เขาไปทำไว้หลังวัดนะ เทวดาจะได้มาช่วย
ทำกุฏิอะไรนี่แม่ชีก็อายุมากแทบจะวิ่งคนหินเนี่ยเห็นไหมวิ่งขึ้นวิ่งลงได้เลยแทบจะวิ่งเลยเหมือนเทวดาท่านช่วยไงไม่ให้เหนื่อยเห็นไหมนั่นแหละเนี่ยท่านก็เล่ากันนะนั่นตั้งใต้อะเห็นไหมมันเป็นอัศจรรย์ของคนที่เขาประสบการณ์มา ถึงว่าที่เรายังไม่เห็นเนี่ยอย่าเพิ่งไปปฏิเสธนะว่าเข้าวัดมันดีทีเนี้ยที่ดีที่สุดคือทำได้นั่นแหละที่ยังไม่ดีก็ยังทำไม่ถึงไง นี่มันจริงหรือเปล่าเนาะไอ้บุญเนี่ยที่อาตมาชอบพูดอะหลวงปู่ชาบอกว่ามันจริงหรือเปล่าเนาะปฏิบัตินี่นั่นน่ะฉันบอกว่าจังว่านั่นน่ะหลวงปู่บอกว่าอะไรภาษาภาคอีสานน่ะมันจริงหรือเปล่าจังว่าให้เราก็พูดไม่ค่อยเป็นนั่นน่ะเห็นไหม นี่เนี่ยจึงบอกว่าคนเราอ่ะเห็นไหมกว่าจะเป็นหลวงพ่อชานะโอ้โหลำบากเหลือเกินนั่นน่ะหลวงพ่อสนองมาอยู่นี่อยู่กากาเก่าๆนั่นน่ะกาผุผุเห็นไหมกาต้มน้ำหม้อไหก็ไม่มีนั่นน่ะเห็นไหมไปต้องไปคอยยืมเขามาทอดประปาเห็นไหม ทอดประปากระถินอะไรต้องไปยืมหม้อไหมาใช้นะชาวบ้านทำไมหม้อไหมันดำเหลือเกินที่นี่อ๋อเขาใช้ฟืนไงไอ้ขาวๆเขาก็เขาหุงแล้วก็ไปใส่หม้อขาวอะไรเงี้ยเห็นไหมใช้ฟืน ฟืนมันเยอะวัดสังฆทานนั่นแหละ เดี๋ยวนี้สะดวกสบายเห็นว่ากินทิ้งกินฟังที่ไม่ได้กินก็นั่นน่ะเห็นว่าแบ่งกันกินที่ไม่ได้กินก็มีนั่นน่ะเห็นว่าจึงบอกว่าบุญทานเนี่ยทำมาไม่เท่ากันจึงว่าทำไมจึงต้องทำลงทานทำไมจึงต้องช่วย ช่วยเหลือเกื้อกูลกันนั่นแหละความช่วยเหลือเกื้อกูลกันเนี่ยมันเป็นสมบัติของโพธิสัตว์มันเป็นสมบัติของพุทธเจ้ามันเป็นสมบัติของนั่นแหละธรรมธาตุเนาะโยมเนาะมันเป็นอย่างนั้นเนาะทีนี้ไม่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเอารัดเอาเปรียบกันเห็นไหมนี่แหละ มันก็ทุกข์ทุกข์ตลอดชีวิตนะที่บอกว่าทุกข์ย่างธรรมดานั่นนั่นแหละมันทุกข์ทุกข์108เพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเศรษฐีธรรมพระอริยเจ้าเป็นเศรษฐีธรรมหลวงปู่มหาบัวหลวงปู่ท่านเห็นไหมยังไม่ตายพวกนี้เศรษฐีธรรม แต่ท่านทำมาเยอะแล้วสังขารมันก็ไม่ไหวนะชรานี่มันไปตามสังขารเนี่ยอภิชาสังขารนี่แหละโทมนัสนั่นน่ะเห็นไหมโทมนัสพอยังแข็งแรงท่านก็หัวเราะเก่งคุยเก่งเห็นไหมลีลาพระอรหันต์ ให้ญาติโยมเนี่ยเพลิดเพลินไม่ให้โยมเศร้าใช่ไหมทีนี้ไปดูหลวงปู่น่ะร้อนแต่หลวงปู่พูดหัวเราะไปเรื่อยพูดให้โยมได้เพลิดเพลินนั่นน่ะชวนให้โยมปีติใจรื่นเริงในธรรมนั่นน่ะใช่ไหมบางคนน่ะที่บอกว่า ทำไมท่านถึงเป็นแบบนี้อะไรตาอะไร
นั่นแหละอุปาณิสัยปัจจัยเนี่ยดูตัวอย่างพระสารีบุตรปัญญาเยอะแต่เคยบางชาติก็ไปเป็นลิงมาใช่ไหมเป็นพญาลิงนั่นแหละเป็นพวกเนี้ยพวกโพธิสัตว์ที่คนปรารถนาเป็นสาวกก็ดีเป็นพระอานนท์ก็ดีพวกเนี้ยไปทำก็บาปมาก นั่นแหละไอ้ตัดที่พวกเนี้ยทีนี้บางคนบอกว่าแหมซื้อปลามาเป็นโลตัวใหญ่พรุ่งนี้ก็จะแกงให้ลูกสาวก็รักไปปล่อยเรื่อยพ่อตื่นขึ้นมาก็ใครจะด่าทำยังไงเนาะบอกว่าด้วยการเจริญเมตตา นั่นแหละเจริญเมตตาของลูกสาวขอให้ปลานี่มันแข็งแรงขอให้ปลาเนี่ยมีพละกำลังที่จะหนีไปได้เนี่ยบางคนเอาเขียงทับไว้นะทำไมมันไปได้ยังไงอะไรตาอะไรมันโดดออกไปได้เอ้ยมันแปลกเนาะมันมีกำลังโดด โดดออกไปจากโป่งได้อะไรต่ออะไรไปลงหนองไปลงบ่อของเขาที่เขาเลี้ยงไว้ที่เขาขุดเอาไว้นั่นแหละเอาไว้ลดต้นไม้ ทีนี้ก็คนจะกินนะเนาะยอมอย่าไปกินมันเลยสงสารมันทั้งที่ เขาจะแกง นั่นแหละบางคนเห็นไหมไปขอเขามาเอามาปล่อยเห็นไหมอยู่ต้นไกลนั่นแหละเขาก็บอกโอ้โหจะแกงอยู่แล้วไปขอเขามาตัวล่มโลเห็นไหมปลาช่อนนั่นแหละนี่แหละคุณโยมอ้าวไม่ว่าผู้หญิงผู้ชาย ถ้าเขาไม่ถือศีลเนี่ยเห็นไหมผู้หญิงนี่แหละต้มปูต้มปลากันอยู่ตลอดเห็นไหมทุกหัวเขาแกงเขาอะไรต่ออะไรนั่นแหละลำบากเหลือเกินลูกผู้หญิงเนี่ยอยู่กับหม้อข้าวเตาไฟอยู่กับความทุกข์จริงๆนั่นแหละใช่ไหมเนี่ย นั่งหน้าขาวใช่ไหมนั่งหน้าขาวสบายไม่ต้องไปเบียดเบียนใครไม่ต้องไปทุบสมองใครไม่ต้องไปเชือดคอใครนั่นแหละมันร้องมันร้องเราลองฟังดูดิโอ้ยโอ้ยเหมือนโอ้ยโอ้ยนั่นน่ะปอกปอกเราก็นึกว่ามันปอกปอกนั่นมันร้อง ถ้ามันร้องเป็นภาษาคนได้เราก็หูไก่ตัวนี้มันแปลกเนาะมันจะตายมันร้องเหมือนคนหมูก็ร้องไปทีทีเนี่ยเราก็นึกว่าเห็นไหมมันกลัวตายกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นน่ะเราลองมานึกตัวมันเป็นอาหารของเราตอนทำเห็นไหมมันเป็นอย่างเงี้ย คุณโยมว่าจะเลิกได้ว่าจะเลิกทุบว่าจะเลิกปวดขาที่ผมมาเป็นครูบาอาจารย์เป็นเกาเป็นอะไรเออมันไม่หายแค่บางคนกินมันก็หายบางคนกินมันก็ไม่หายนั่นแหละจึงบอกว่ายาเหมือนกันน่ะ หลวงปู่บอกว่าเรากินไม่หายแต่ให้คนอื่นกินหายนายยอมลองนึกดูเลยเป็นเบาหวานหลวงปู่สังวานเฮ้เราไปแจกคนอื่นทำไมเขาหายทำไมหลวงปู่ไม่หายน่ะกรรมมันไม่ยอมยกเว้นน่ะทำมาไว้เยอะน่ะมันก็ไม่ยอมยกให้นี่แหละ
บางคนเห็นมาก็รักอีกอ่ะตายแล้วก็รักนะมาเช้านี่ก็มาทำบุญบอกว่าคลอดลูกตาย ทีนี้ก็เป็นพยาบาลด้วยนะก็รักก็รักกันมานะเมื่อตายแล้วก็เหมือนลิงนั่นแหละลิงมันตายมันก็ยังจับลูกมันเหลือแค่กำมือมันยังกำไว้นั่นเห็นไหมขาดหมดมันเน่าได้เห็นไหมลิงมันรักน่ะมันรักอย่างลิงมันรักไปเกิดปัญญาเห็นไหมลูกเราตายแล้วมันหมดลมแล้วมันอยู่กันไม่ได้นะเห็นไหมแต่ลิงมันรักเหลือเกินจะเอาลูกลิงมาเลี้ยงต้องฆ่าแม่มันแต่ว่าคนในป่าบอกมันรักของมันรักพวกรักพ้องทีนี้ก็คนก็กลับมะพร้าวที่มะพร้าวอ่อนไอ้ตัวนั้นมันเป็นกรรมของมันเนาะมันเอาหัวเข้าไปจะกินมะพร้าวอ่ะมันออกไม่ได้เห็นไหมทำไงมันก็ออกไม่ได้มันก็เต้นเป็นหนุ่มบังไอ้พวกจะไปช่วยนะจะไปช่วยจับออกไอ้พวกนั้นก็นึกว่าจะไปตีจะไปจับมันก็ทำท่าจะกัดไปอีกพอดีตายกันลิงขาวสามมุกประโยคใช่ไหมนั่นแหละรักอย่างลิงหวงอย่างลิงถ้าคนเนอช่วยหน่อยเถอะผมสุดความสามารถนะพี่น้องช่วยกันหน่อยเนี่ยคนใช่ไหมมันรู้จักหยุดมันรู้จักให้มึงอยู่เฉยๆนั่นแหละไอ้ลิงนี่มันเราก็คุยกันไม่รู้เรื่องใช่ไหมลิงขาวสามมุกมันดุแล้วเราจึงบอกว่าลิงก็ดีหมาก็ดีที่ไปทำบ้านตายแล้วไปทำเหมือนยังไงจะยิงนกอะลืมไปไอ้ศัตรูข้างล่างมันก็วิ่งมาเลยอาเซเชียนเนาะตัวใหญ่ๆอะตายแน่เราคราวนี้วิ่งก็ไม่ได้มันเอาแน่เลยทำไงตายแน่กู เป็นกาลวาดนะพุทโธอย่างเดียวนึกถึงพระหลับตาอย่าไปลืมตามันก็หลับตาปีใช่ไหมพุทโธพุทโธตายแน่พุทโธโดนแน่กว่านี้เห็นไหมไม่ทำไปที่อังกฤษก็เหมือนกันไปถ่ายรูปไอ้ดอกไม้ดอกกุหลาบมันใหญ่ไปทำเดินออกกำลังกายถ่ายรูปไปด้วยเขาก็ไม่ออกมาเนาะเขาก็ไม่ออกมาห้ามหมาโดนแน่ละวะโดนวันนี้หมาคุยกันไม่รู้เรื่องวิ่งก็ไม่ได้ใช่ไหมเอาแบบเก่านั่นแหละหลับตาตายแน่เห็นไหมยังไม่ได้เจอฟิกบูนะโอ้โหฟิกบูนี่มันหมาตำรวจเห็นไหมมันกัดเอาตายเลยนะนั่นเลยเราบอกโอ้นั่นแหละทางการก็เลยบอกอย่าเอามันมาเลี้ยงไอ้ฟิกบูนี่ทำไมมันกัดหมาด้วยกันมันกัดตายเลยนะโยมเราบอกต้องน้ำร้อนไปพรมมันที่พรมน้ำมนต์ให้มันพรมที่ปากมัน มันจะได้รู้ ใช่ไหมมันไม่เจ็บอ่ะคนอื่นเจ็บมันไม่รู้อ่ะทำไมโยมแล้วก็แกล้งพูดเนาะเอาน้ำร้อนไปพรมน้ำมนต์ให้มันหน่อยมันจะได้รู้นั่นน่ะเหมือนหลวงพ่อสนองอะงูเข้าบ้านจะทำยังไงมันมาพันเสาอยู่หลวงพ่อบอกเอ๊จะทำยังไงนึกขึ้นมาได้ก็เอาธูปไปบูชาเอาไปบูชาที่ไหนอะเออหลวงพ่อก็ไม่พูดมึงก็เอาธูปไปจี้มันเท่านั้นเลยโย
มันไปเหมือนไอ้มันจะกินห่านนะไอ้นกอะไรนะที่ก็แต่ก่อนมันมีหงส์อ่ะมันหมดตอนหลังงูมันจะมากินนะตอนหน้าน้ำทีนี้เขาก็แกล้งเอาไฟช็อตคือโอ้โหแม่เจ้ามันว่ายซะมันว่ายน้ำหนีเลยมันกลัวมันใช่ไหมงูเหลือมไม่งั้นมันก็จะมากินนกกินห่านอะไรนั่นฮะกินห่านในวัดไอ้โฮงตะก่อนหลวงพ่อมีคนซื้อมาให้บ่อยมันบินไปหมดเพราะปีกมันยาวมันบินกลับบ้านมันเมืองมันเห็นไหมมันไม่ลืมนะโยมตัณชาติชาติยานของมันทั้งที่มันเป็นลูกมาเกิดในไทยแต่มันมีกินสัญชาติอะไรของมันก็มันจะบินกลับประเทศของมันนั่นนะโยมจึงบอกว่าคนเราเนี่ยเห็นไหมขอให้เราทำจริงชาตินี้แหละจริงของเรานั่นนะจริงของเราครอบครัวเราก็มีความสุขถึงเนาะถึงแม้ว่าเราจะเป็นปลาน้ำแห้งในปัจจุบันนี่ใช่ไหมเหมือนปลาน้ำแห้งทุกวันคนเห็นไหมทุกนะเหมือนคนมันเยอะน้ำมันแห้งนั่นน่ะปัจจัยมันแห้งลงไปนั่นน่ะปัจจัยเงินทองหรือว่าทรัพยากรมนุษย์เนี่ยเห็นไหมทุกร้อนมนุษย์เนี่ยอะไรอ่ะนั่งสบายนอนสบายจะกินนี่เอาอะไรมากินใช่ไหมนั่นน่ะเอาอะไรมากินนั่นน่ะเช้าจะกินอะไรกินแบบง่ายๆกินน้ำพริกน้ำปลานั่นน่ะเรากินได้นะหมามันกินไม่ได้อีกเห็นไหมถ้าเราไปเลี้ยงมันทุกกับหมาอีกเรากินน้ำพริกได้แต่หมามันกินไม่ได้เห็นไหมนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะเราไม่ใช่ว่าเราไม่รักอ่ะเรารักทุกคนน่ะตัวทีนี้มันทุกข์น่ะนั่นน่ะมันจะไปยังไงให้มันได้ดีทุกคนเห็นไหมนั่นน่ะได้ดีทุกตัวอะไรเงี้ยสัตว์ใช่ไหมนี่แหละถ้าเราเลี้ยงสมมุติว่า108 ตัวเนี่ยแล้วมันจะอิ่มทุกตัวเนี่ยนั่นน่ะเห็นไหมแล้วมันจะมีความสุขทุกตัวเนี่ยมันลำบากเหลือเกินนั่นน่ะเราก็ทุกไป108 ตัวนั่นใช่ไหมถ้าเจ้าของมีสุนัขเยอะนั่นน่ะทรัพยากรนอกจากเห็นไหมเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีคนช่วยนะมีข้าราชบริพารช่วยใช่ไหมเลี้ยงมันไว้สงสารมันนั่นแหละท่านมีฌานท่านก็รู้อีกนั่นแหละรู้ใจมันอะไรต่ออะไรนั่นแหละคนมีฌานองค์พระบาทสมเด็จของเราองค์ร.5ของเราก็เหมือนกันนะใช่ไหมจะตายก็ฝากเอาไว้นะไอ้แมวหมาพวกเนี้ยเลี้ยงไปจนมันหมดชีวิตกันไปหลายตัวเลยใช่ไหมนั่นแหละจึงบอกว่าอายุมันยังไม่ตายนั่นแหละองค์พระบาทสมเด็จของเราก็เหมือนกันท่านก็เลี้ยงไว้เยอะอะไรต่ออะไรตกทุกข์ได้ยากเห็นไหมก็บริวารเก่ากันทั้งนั้นแหละมันไปเกิดนั่นน่ะมันไปจุติใช่ไหมโยมเจ้าชู้ประตูดินนี่แหละไม่ผิดไม่พลาดนั่นน่ะแม่บุญเรือนบอกคุณหญิงคุณนายนี่นะมันไปเยอะเพราะไม่ถือศีลถือธรรมนั่นน่ะถือศีลถือธรรมมันไม่ไปอ่ะ
นั่นเองมันไม่ไปนรกโลกันนั่นใช่ไหมนั่นนรกโลกันนั้นบอกว่ามันทุกข์มันทุกข์มากนะมันละเอียดหลายชั้นใช่ไหมทุกข์หลายชั้นนั่นมันเป็นอย่างนั้นมันเกิดจากปัจจุบันนี่นะปัจจุบันทำดีอนาคตมันก็ไปดีเหมือนคนที่ว่าหลวงปู่ที่ปฏิบัติอ่ะปฏิบัติแล้วก็กระดูกเป็นพระธาตุไปอะไรตาอะไรเนี่ยเห็นไหมทีนี้ถ้าเราทำไมจึงเป็นเร็วอ้าวไม่เป็นเร็วบางคนไม่รู้ทิ้งหมดกระดูกทำไมมันเป็นแก้วเป็นหินไม่เอาไอ้กระดูกขาวๆนั่นแหละเอาไปแต่พวกนี้กระดูกท่านเข้าฌานได้นั่นน่ะนี่แหละจึงบอกว่ากระดูกของพระธาตุทีนี้เมื่อเช้านี้ก็เหมือนกันน่ะพอเราคุยเรื่องพระธาตุที่บอกว่าพระธาตุเนี่ยทำไมมันมีหลายสีน่ะเขาบูชาไว้ก็เสด็จมาเรื่อยนั่นน่ะไอ้ปัสสติกมันเสด็จมาไม่ได้หรอกโยมใช่ไหมอ้าวมันอ้วนได้มันโตได้อ้าวมีทำไมมีชีวิตถ้าเป็นคนก็บอกเอ๊ะทำไมวัตถุอันนี้มันโตได้เรามีรถมากันต้องเยอะใช่ไหมทำไมรถมันไม่อ้วนขึ้นล่ะนั่นแหละใช่ไหมมันมีแต่ผอมลงใช่ไหมมันจะฟุลงแต่พระธาตุโตได้เออเพิ่มได้ถ้าผมหลวงพ่อสนองบูชาไว้ฟูขึ้นมาเยอะหรือไม่ดีหรือผมบูชาแล้วไม่ดีทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยคนเชียงใหม่นะขบูชาวะผมก็ใส่กุญแจไว้ไม่มีใครมายุ่งแต่ทำไมมันเยอะขึ้นเอามาเล่าให้หลวงพ่อสนองฟังขบูชาไว้เถอะมันก็ดีของเรานั่นแหละใช่ไหมคนทำดีมันก็ปรากฏให้ดูได้ทำไมสีดำทำไมมาเป็นสีทองนั่นน่ะผมคุณแม่จันดีก็บอกยังไม่ตายเลยเขาเห็นกันแล้วน่ะเป็นบางเส้นนี่เป็นสีทองเป็นอะไรตาอะไรนั่นน่ะเป็นเม็ดพระธาตุแหละในผมนั่นน่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะคนมีบุญไงบุญญาลิศนั่นน่ะธาตุนี่แหละจึงบอกว่าอนุธาตุนั่นน่ะปัตวีธาตุอาโปธาตุนั่นน่ะวายโยธาตุเห็นไหมนี่แหละธรรมธาตุอันเนี้ยเมื่อใจดีแล้วเห็นไหมมันดีหมดเพราะไม่อยากเบียดเบียนใครนะใช่ไหมคุณโยมลองนึกดูโลกนี้มีมั้งไหมที่ไม่อยากเบียดเบียนใครไม่อยากฆ่าใครเราลองไปคนเดียวเถอะมาจากไหนวะเนี่ยคนนี้มันหิ้วกระเป๋าไปน่ะเฮ้ยมันมีตังค์หรือเปล่าเราก็ลำบากก็เกินหนึ่งเข้าไปในดงโจรคุยกันไม่รู้เรื่องทำไมทำมาไปไม่สุดประเทศเขาเดี๋ยวเราก็โดนฆ่าตายได้เหมือนกันเราลองเอาทองเอาอะไรไปเถอะใช่ไหมสมมุติใส่สะพายแล้งไปเลยทองเส้นยาวเหลือสมัยรัชกาลที่5ใช่ไหมไม่มีใครสนใจกันหรอกที่เพชรอะไรต่ออะไรเดี๋ยวนี้ลองไปใส่แบบลิเกเข้าไปสิเดินไม่สุดกรุงเทพผมถ้าไปเปรี้ยวๆด้วยวอบแวบไปหมดเนี่ย
ไอ้นี่เอาซะเถอะวะฆ่าซะเถอะวะมันเราก็เรากำลังหิวอยู่เนี่ยเห็นไหมนั่นน่ะสารพัดหิวใช่ไหมโยมถ้ามันเอาไปตั้งตัวไม่เป็นไรมันเอาไปกินเล่นกันนี่มันน่าสงสารพนันกันอะไรกันนั่นน่ะลูกติดพันใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าโอ้มาปฏิบัตินี่มันดี108นะโยมนะถ้าสมมติว่าอาทิตย์หนึ่งเนี่ยหรือเดือนหนึ่งเนี่ยมาเข้าสักคนหนึ่งก็ยังดีนั่นน่ะแต่เราอยู่บ้านเราก็ทำของเรานั่นน่ะแต่ใช่ไหมพอวันว่างเนี่ยมันอยากจะมาแต่วัดนะได้ยินเสียงระฆังอยากจะวิ่งไปสวดมนต์เนาะแต่ทำไมอยู่กับวัดทำไมมันไม่อยากทำนั่นน่ะทำไมมันเฉยเมินบางคนนั่นน่ะเพราะว่านี่แหละสารพีมันไม่รู้จักรสแกงนั่นน่ะพวกเรารู้จักรสแกงนั่นน่ะเรามีญาณวิเศษมนุษย์เนี่ยนั่นน่ะมีญาณธรรมโมธรรมะขึ้นมาแล้วนะโยมนะนั่นน่ะถ้าไม่มีญาณธรรมโมธรรมะไม่เอาหรอกนั่งไปทำไมยุงก็กัดร้อนก็เมื่อยใช่ไหมร้อนด้วยเมื่อยด้วยเอ้พวกเรานี่มันแปลกเนาะนั่นน่ะใช่ไหมถ้าไปเจอคนผมยาวๆเนี่ยไปสำนักเขาอ่ะเขาก็จับเลยจับตัดผมเลยนั่นนั่นนั่นมันชักหน้าแดงมันชักโมโหเลยเนี่ยเลยลูกศิษย์อาจารย์สนองเขาพูดอย่างเงี้ยเนี่ยเขาแกล้งทดลองไปแทบอาอีสานแม่ยอมคนเนี้ยทำไมทำมาแกก็ต้องไปอยู่กับแม่ชีคนเนี่ย เพราะมันไม่หาย มันไม่หายโมโหใช่ไหมโยมโทสะร้ายนั่นน่ะโทสะร้ายใช่ไหมมันไม่ใช่ใจร้ายนั่นน่ะ น่ะมันได้แต่ใจร้ายแต่มันแก้ไม่หายแต่ก็อยากดีอยากบวชนั่นแหละแต่มันแก้ไม่หาย มันแก้ไม่หายโมโห นี่คุณโยมเพื่อนี่แหละรถเสียก็ต้องไปแก้จะมาให้รถมันดีใจคนเหมือนกันน่ะดูดีๆมันไม่มีเพื่อนมันไม่มีพระพุทธเจ้าคอยแนะนำใช่ไหมไม่มีคำสอนนี่แหละเรามาเข้าโรงเรียนมาแก้ใจเราให้เรากงทางนะกงตึ้งพระนิพพานศีลมรรคญาณทานบารมีไมตรีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยพระคุณสัมปันโนโมพระขันแก้วแผ่วต่างทางพระนิพพานนะที่คุณแม่คนเรือนนั่นร้อยแก้วกันไว้นะร้อยกองตรวจมนของคุณแม่กันอะไรมั่งเนาะนั่นน่ะ ก็ทำให้เราเนี่ยได้ศึกษานั่นน่ะความดีทุกอย่างดีทั้งนั้นนั่นน่ะเราขอให้เราทำเถอะจะไม่ยอมพุทโธตายแน่พุทโธตายแน่รถมันจะชนเข้าแล้วเห็นไหมมันจะไปชนกำแพงมันจะข้ามถนนไปเงี้ยคนละเลนหนึ่งเงี้ยตายแน่ตายแน่เห็นไหมมันไม่มีอะไรแล้วมันหยุดมันไม่ได้แล้วรถมันกำลังเร็วๆนะพุบพับมันวิ่งกระโดดไปนะนั่นแหละเห็นไหมไอ้จะไปยกรถไว้ได้รถมันหนัก โอ้โหแป๊บเดียวมันไปชนกำแพงเขาแหละฉันว่า
มันไม่ได้ไปดอยสุเทพนะฉันว่ามันไปดอยกำแพงเราก็ป้ากำแพงเพชรมันก็เลยมาแล้วป้าชีนะเนี่ยเห็นไหมเราไม่เคยไปดอยสุเทพอะไปไม่ถึงวันนั้นรถไปลงข้างทางชนกำแพงบ้านกำแพงดินคลองนั่นน่ะเห็นไหมเออจริงๆเขาบอกว่าไอ้วัดที่นั่นน่ะป้าอย่างนี้ก็ไปพักที่นู่นก่อนนะรถนี่ก็เสียแล้วไปไม่ได้อย่างนี้ป้าก็ไปพักที่ตันตนนั่นน่ะยังไม่อ่ะทีนี้แกก็ไปพักจะบอกว่าพระที่เนี่ยศักดิ์สิทธิ์นะพระมาเหมือนมา15 องค์หรือ12 องค์เนี่ยป้าพลิกเลยพลิกตัวเลยพลิกไม่ได้ใครมาก็ให้พลิกเลยพลิกเลยองค์สุดท้ายเจ็บก็เจ็บพลิกก็พลิกพลิกเข้าไปกระดูกมันเข้าที่โยมมันก็เดินได้ไม่ต้องรักษาเห็นไหมแต่ไอ้กรรมของแกนะน่ะศีรษะแตกนิดหน่อยเห็นไหมน่ะแกภาวนานั่นแหละเราก็พุทโธนั่นน่ะรถเรานั่งข้างหน้านี่นะไม่เป็นไรเนี่ยคุยกันนี่นะว่าเออไม่มีที่พึ่งหรอกนะคนเรานั่งรถนั่งรถนั่งเรือเห็นไหมไอ้ชูชีพก็น้อยถ้าเกิดน้ำท่วมมาเนี่ยมีแต่รถจะมาลอยป่องอยู่ในน้ำพักเดียวมันจมเลยเอาฟ้าลอยชื่อฟ้าลอยนั่งไปตอนนั้นอยู่หนองไฟรถมันลงน้ำแต่วันนั้นเราไม่ได้นั่งไปเชฟโรเล็ตมันวิ่งลงคลองไปเลยโยมมันวิ่งลงคลองไม่เป็นไรอ่ะทีนี้พาลอยพอท่านได้สติท่านก็เปิดประตูทีนี้จมเลยแหมเอาพาลอยไปด้วยชื่อพาลอยลอยน้ำรถลอยน้ำพอเปิดประตูจมเลยนี่เนี่ยถึงหมอรถหรูใช่ไหมพอไปใกล้ๆคลองเปิดไม่ได้อ่ะเห็นไหมรถมันจมน้ำสวิตช์ไฟมันดับแหละเอาอะไรไปทุบมันก็ไม่แตกเห็นไหมหมอเลยตายนั่นเห็นไหมช่วยกันไม่ทันจมน้ำตายเนี่ยบางคนนี่แหละคุณโยมถึงบอกว่าคนเรามันจะตายมันตายได้มันตายได้ทุกเวลาทุกนาทีจึงบอกว่าชีวิตที่มามีชีวิตอยู่ได้นั่นน่ะมีชีวิตอยู่ได้ด้วยทุกวันนี้เห็นไหมยังไม่ถึงเวลาให้เราทำความดีฝนฝ่ายใช่ไหมบางคนบอกว่าพ่อสอนให้ทำบุญใส่บาตรให้รักษาศีลเพราะพ่อเนี่ยลอกมั่งนำผู้หญิงมาขายอยู่ใช่ไหมมาขายตัวอะไรเงี้ยทีนี้ก็ให้ลูกสาวบอกว่าเนี่ยมาคุยให้หลวงพ่อฟังบอกว่าดีแต่งงานดีทุกคนแต่อยู่กันไม่ได้หรอกเดี๋ยวก็ต้องเลิกลาจนต้องเข้าวัดนะเห็นไหมโยมนั่นเนี่ยเพราะกรรมเนี่ยที่ลอกเขามาขายพ่อเขาก็รู้นะว่ามันบาปเห็นไหมมันก็เดินมันก็หยุดไม่ได้นั่นแหละบางคนว่าสอนลูกอย่างกับผู้ชายตีคนไหนไม่ไปบริการก็ตีด้วยไม้หน้าสามที่โค้งหัก
อะไรตาอะไรจมูกเห็นไหมเดาะอะไรไปนู่นอ่ะถ้าตายก็บอกเขาป่วยตายลูกสาวของแกป่วยตายแล้วเนาะอะไรต่ออะไรเห็นไหมนั่นน่ะเห็นมั้ยถึงว่าทำไมมัน เมตตามันไม่มี เพราะอีกอย่างหนึ่งมันเป็นเรื่องกรรมเคยทำกันไว้ถ้ามาคิดไปภูมิหลังนะแล้วเห็นไหมทำไมมันทำกันได้นั่นน่ะคนขายคนนะเห็นไหมคนเหนือคนนั่นน่ะที่คนจีนเขาเขียนว่าคนในคนคนใต้คนนั่นน่ะได้ไหมโยมนั่นน่ะเขียนแบบนักปราชญ์เนี่ยว่าคนเหนือคนคนเหนือคนก็คนพาเลียเจ้าถ้าคนเหนือคนแบบไปทางบาปมันก็พวกโจรไงพวกนั่นอ่ะพวกไม่ต้องทำอะไรเนี่ยนักย่องเบาเขาเรียกว่านักย่องเบาโบราณเรียกอย่างนั้น นั่นอ่ะนักแสงนั่นน่ะอะไรอ่ะที่เราแต่งเพลงไว้ใช่ไหมพ่อแม่ส่งลูกให้มาเรียนขายไร่ขายนาส่งลูกให้เรียนพอถึงเดือนก็เขียนจดหมายมาหาพ่อไม่มีเงินจะค่าเช่าเล่าเรียนอะไรพ่อก็ดีใจนะเห็นจดหมายลูกพ่อก็ดีใจหายนั่นนะขายไร่ขายนาส่งไปให้ลูกก็ได้ปัญญาเลยปัญญานักแสงนั่นแหละพอเที่ยวกันนะพ่อแม่ให้มาแทนที่จะไปเรียนไม่ได้เรียนไปเป็นนักแสงเนี่ยเที่ยวกินเหล้าเมายาเลยได้ปัญญานักแสงให้ชายลูกทุ่งลืมถิ่นนะก็เลยต้องไปกินข้าวแดงสมัยก่อนพวกติดคุกนี่เขาให้กินข้าวแดงข้าวแดงเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีมันหายากก็เลยไม่ค่อยมีคนทำก็เลยต้องกินข้าวขาวแต่มันจะกินดีอย่างกันเราไปกินหรือเปล่าไม่รู้ที่เราไปเทศเขาก็หาของดีๆมาให้เรากินเนี่ยให้พวกติดคุกเนี่ยมันจะได้กินดีอย่างนี้หรือเปล่าเนาะมันทำไมมันอยู่ในคุกเขาก็สั่งมันได้ใช่ไหมแต่พวกติดคุกเนี่ยมันจะกินอย่างนี้หรือเปล่าเนาะบางทีก็กินไม่ลงเหมือนกันนะสงสารจะเรียกให้กินก็ จะเรียกให้กินมันก็หลายคนใช่ไหมนั่นแหละพวกติดคุกนั่นแหละติดคุกแล้วก็ยังเอาพ่อแม่เนี่ยไม่หมดสิ้นน่ะโยมแม่มันขาดนู่นขาดนี่ยังถ้ารวยก็เอาไปทุกอาทิตย์ทุกเดือนอะไรน้องคนในคุกก็เอาพี่แบ่งไปเลยนะพี่แบ่งไปเลยนะน่ะได้แล้วได้มากๆกูก็ไปเที่ยวบาร์เที่ยวคลับอีกเห็นมาไอ้พวกผู้คุมไม่มีสินเนี่ยใช่ไหมนั่นน่ะโยมพ่อแม่ก็ทำตายนั่นน่ะถ้ารวยก็ไม่เท่าไหร่ไอ้ถ้าจนน่ะเห็นมาโอ้ยนะเหมือนทหารโบราณใช่ไหมกลับไปมีทองไปฝากภรรยาบาทสองบาทใช่ไหมได้เงินเดือนประหยัดเป็นคนโบราณคนสมัยเนี้ยเหมือนอาตมาคนแรกแม่ให้เท่าไหร่ก็หมดตอนเด็กๆไม่เก็บไม่เป็นกินหมดเที่ยวเลี้ยงเพื่อนหมดนั่นน่ะแต่ไม่ได้ไปเกเรกับเขาแต่ก็เลี้ยงเพื่อนเนี่ยไม่มีมีน้อยก็แบ่งกันไปนั่นตามน้อย
ใช่ไหมโยมนั่นแหละจึงบอกว่าแต่เราไม่ได้ไปเกเรไปมันมีงานงานวัดใช่ไหมโยมมีงานวัดนะบวชพระมั่งแต่งงานมั่งนั่นแหละบ้านล่างทรงมั่งเขาก็ทำงานกันเยอะสมัยก่อนเมืองการนะ เงินมันดีโรงงานน้ำตาลมันไปอยู่ด้วยหาเงินง่ายสมัยก่อนเห็นไหมดูไปเถอะนั่นแหละไอ้มาดมันเที่ยวทุกคืนเหมือนกันเนาะอ้าวไอ้คนที่พูดมันก็เห็นกันนั่นแหละมันนั่นแหละแต่เราไม่ได้ไปเกเรใช่ไหมไปเที่ยวสามสี่ทุ่มก็กลับมานอนมาทำงานพรุ่งนี้ต้องไปทำงานนั่นน่ะแต่ไปเที่ยวชอบดูหนังอินเดียด้วยโอ้โหวันนั้นดูเพลินไปทำงานนะมันเดินถอยหลังไงโยมเดินถอยหน้ามันเดินถอยหลังมันง่วงนอนเข็ดเลยโยมเข็ดเลยบัวกลัวเขาจะไล่ออกก็กลัวไปนั่งหลับตอนนั้นทำงานโรงงานน้ำตาลเห็นไหมนี่ไงจึงบอกว่าไปนั่งหลับนั่นน่ะเห็นไหมเข็ดเลยดูไปดูมานะไอ้หนังเนี่ยก่อนจะมาเป็นหนังเนี่ยก็ต้องผ่านละครอย่างเงี้ยละครคุณลำไยเป็นนักแสดงเนี่ยมันก็ไม่ได้ยิงกันตายนี่นะมันก็ไม่ได้เตะกันจริงต่อยกันจริงเท่าไหร่นั่นแหละน้อยที่จะโดนเข้าจริงๆนั่นแหละเราก็บอกโอ้อย่างนี้มันก็เป็นเรื่องเล่นๆกันดังนั้นงั้นจะไปดูมันทำไมนั่นแหละตอนหลังอาตมาไม่ค่อยดูพอมันคิดได้อย่างนี้นะมันก็เลยเขาไปกันลุบๆทำไมเรานอนพรุ่งนี้ได้ไปค้าขายเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยคุณโยมเนี่ยชีวิตที่มันใกล้จะบวชเนี่ยมันคิดอะไรได้เยอะนั่นน่ะมันจะหมดกรรมเขาหรือไงก็ไม่รู้นั่นน่ะมันจะอยู่ทางโลกไม่ได้เห็นปลามันน้ำแห้งนี่นะไปค้าขายอยู่ทางบังลี่อ่ะนั่นลูกเท่าแก่ไอ้หลานเท่าแก่เทียมบ้ามันร้อนแดดร้อนตะวันเที่ยงก็ไปจับปลาน้ำแห้งมาปล่อยบ่ออะไรต่างๆสระน้ำเอาบุญนั่นแหละพอใกล้ๆจะบวชเนี่ยมันนึกถึงบุญมันนึกถึงอะไรก็เป็นบุญไปหมดคนเดินทางมาก็เอาป้าลุงนั่งรถไปเลยนะขับรถเครื่องก็ดีซ้อนท้ายมาไม่รู้จักกันก็เรียกให้ขึ้นรถมาไม่ต้องเดินอยู่บ้านนอกจะมาเดี๋ยวมึงก็ตายอ่ะมึงรู้จักเขาหรือใครเป็นใครอ่ะเดี๋ยวก็ข้าวหรอกอะไรตาอะไรเราพูดดีนี่เนาะเอามันจะฆ่ากับเรื่องของมันนึกในใจเอาบุญอย่างเดียวเชื่อไหมคนขับรถมีคนนักเรียนโบกมือเท่าไหร่มันก็ไม่รับให้รับเขาสิเนี่ยมันมืดค่ำดึกดื่นมันยังไม่กลับบ้านเลยลืมไปว่ามันเรียนภาคค่ำมั้งมันไม่รับอ่ะโยมทีนี้มันก็ขับรถมาทีนี้มันนึกยังไงไม่รู้มันปล่อยรถอยู่นั่นเนี่ยมันไม่ขับมาทีนี้มันก็กลับไปที่วัดเชื่อไหมโยมมันมีหยุดช่วง24 โลได้เดินกลับวัด
บอกมือใครเท่าไหร่มันก็ไม่มีใครหลับมันเดินทั้งคืนเลยทีเนี้ยยี่สิบสี่โลเนี่ยมันก็ต้องเดินทั้งวันมันบอกอานิสงส์ที่ไม่ช่วยใครเลยมันก็เป็นได้ผมก็บอกว่าจริงๆเนาะทานกุศลเนี่ยมันมีจริงๆนั่นแหละเราบอกว่าเห็นไหมรถมัน ถูกอุบัติเหตุก็ดีเขาบกมือให้ช่วยมันก็ไม่ช่วยรับเขาถือว่าไม่ได้หรอกเดี๋ยวมันหาว่าเราเนี่ยเป็นคนชนนี่ก็เลยท้อเลยเอาเถอะสมเคราะห์เขาเถอะเขาอุตส่าห์ต่างจังหวัดนั่นแหละมันก็ไม่ช่วยนั่นเห็นไหมน้ำใจเนี่ยน้ำใจนี่หายากนะโยมนะนั่นแหละ ปฏิบัติกันเห็นไหมแล้วคนทุกวันเนี่ยไปช่วยดีไม่ดีเห็นไหมน่ะช่วยแล้วมันกลายเป็นอสุรกายขึ้นมาเลยอะไรต่ออะไรจิตใจคนเห็นไหมนั่นแหละบางคนก็เป็นอย่างนั้นจึงว่าอะไรเอาหูไปนาวตาไปไล่คน รู้จักกันหรือว่าคนใดด้วยกันก็ยังไม่กล้าช่วยกันเพราะมันเห็นแล้วช่วยแล้วมันกลายเป็นอย่างนั้นบางคนนี่แหละความดีเนี่ยมันจึงช่วยกันยากนั่นน่ะเพราะสังคมมันเปลี่ยนไปนั่นน่ะจึงบอกว่าแล้วจะไปทำยังไงจะให้สังคมแบบ สมัยพุทธกาลกลับมาเนี่ยยากนั่นน่ะอย่ายิ่งสื่อมวลชนฟังข่าวไปแล้วฟังไปบางทีเครียดเนี่ยนั่นแหละฟังแต่ข่าวข่าวทุกข์ข่าวตีกันข่าวแย่งกันจะรักกันขโมยกันอะไรนั่นแหละข่าวดีมันไม่ค่อยมี ข่าวช่วยเหลือองค์พระบาทสมเด็จเนี่ยจะเผามีโรงทานนั่นน่ะเห็นไหมไปช่วยกันวันนั้นสามวันห้าวันอะไรก็ใกล้ๆจะเผานะตั้งโรงทานกันให้สนุกสนานเหมือนนึกว่าอะไรนานๆจะมีสักทีแบบเนี้ยใช่ไหม ก็สนุกสนานกินกันไปหัวเราะกันไปใช่ไหมยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขนะประเทศไทยถ้าใครทำตามมันก็ดีหมดเลยนั่นแหละดีตามชาวพุทธเนี่ยนั่นแหละพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้คนเราขี้เกียจหรอกพุทธเจ้าสอนให้ขยันแต่วิบากกรรมของคนน่ะ ทำเท่าไหร่บางคนมันไม่เหลือหรอกเนี่ยเหมือนกับว่าทำแล้วเหมือนตกน้ำไปหมดตกไฟตกน้ำตกไฟไปหมดนั่นน่ะมันเผาทรัพย์ไปหมดละลายทรัพย์ไปหมดเห็นไหมเพราะไม่ถือศีลไม่ถือศีลถือธรรมนั่นน่ะมันเป็นอย่างเงี้ยถือศีลถือธรรมแล้วโภคทรัพย์มันเกิดไง นั่นน่ะถึงว่าอะไรนะทุกข์ทุกข์หน้าแรงนั่นน่ะแก่เศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยเหมือนทุกข์ยามหน้าแรงนั่นน่ะเหมือนปลาน้ำแห้งกระเสือกกระสนกันไปเหอะบางคนเห็นมาอยู่บ้านนอกอ่ะมันหนีตายมากรุงเทพอ่ะขายได้วันหนึ่ง4 กิโล ข้าวเหนียวใช่ไหมนึ่งข้าวเหนียวแล้วก็ขายต้มตำอะไรต่ออะไรโอ้อย่างนี้เราอยู่รอดแล้วเราไม่ตายแล้วสาวๆมาจากภาคอีสานใช่ไหมทำต้มตำอะไรต่ออะไรทุกวันนี้มีร้านใหญ่เห็นไหมพัฒนามาจากหาบนั่นน่ะเราไม่อดตายแล้วเนี่ยเหมือนคนจีนว่านะ
เห็นใบไม้เขียวๆเราไม่อดตายแล้วมาปลูกผักปลูกหญ้าเหมือนมาเช่าเขาอะไรตาอะไรนะขายผักขายหญ้าขายหนมเก็บเล็กผสมน้อยเห็นไหมกินอะไรกินก้อนกวดมีนะดูดแล้วก็กินไอ้ข้าวต้มอ่ะนั่นอ่ะมีด้วยเนอะมีจริงๆนะนั่นอ่ะเขาปิดทองเอาไว้ใช่ไหมตอนยากจนอ่ะขายเหล็กขายขวดเห็นไหมขายเศษเหล็กเราก็ฟรีไปแจกเด็กแลกเด็กๆแลกขวดแลกอะไรเด็กๆเนอะดีใจแล้ว เช็คขายขวดมาแล้วเช็คขายเหล็กนั่นน่ะวิ่งหาเหล็กกันเนี่ยเหล็กตำบ้านนั่นแหละเหล็กอะไรที่มันไม่สำคัญก็เอามาแลกขวดมั่งอะไรมั่งเห็นไหมได้ขนมกินแต่ทีนี้ไอ้นี่แหละสุเมธไอ้เศษเหล็กเนี่ยมันไม่มีค่าหรอกนะ แต่มันร้อยอันพันอันน่ะมันมีค่านะใช่ไหมโยมเหมือนเราภาวนาเนี่ยวันเดียวมันเหมือนไม่มีค่าหรอกมาร้อยวันพันวันขึ้นมาใช่ไหมสามเดือนจากเจ็ดสามเดือนเป็นเจ็ดปีห้าปีสามปีโอ้มันชักคุ้นเคยกับศาสนามันชักโอ้มันกลายเป็นเนื้อเดียวกัน ใช่ไหมเหมือนผ้าเนื้อเดียวกันไม่ไหม้ไม่มีค่าอะไรหรอกมาจับเฉยๆเพื่อนงั้นแหละใช่ไหมบางคนนั่นน่ะมาไปมาเห็นมากลายเป็นพระอริยเจ้าขึ้นมานั่นน่ะวันใดเราก็ไม่รู้ใช่ไหมเหมือนหลวงพ่อเนี่ยแกก็เคยทำงานใช่ไหม เบื่อหน่ายแล้วกินเหล้าก็กินทีนี้ก็กูบวชดีกว่าบวชเท่าแก่ผมอยากบวชแล้วเบื่อแล้วเบื่อโลกภาวนาอยู่ตามประชาเห็นไหมภาวนาไปภาวนามาเท่าแก่ตรงนั้นก็ดีนะตรงนี้ก็ดีตรงนี้มันก็น้ำทิพย์นะน้ำทิพย์น้ำทิพย์อะไร ใบไม้ก็เยอะมันลงอยู่ในหนองเนี่ยเห็นไหมลงอยู่ในน้ำไม่เชื่อพูดกับใครก็ไม่เชื่อนะภาวนาไปภาวนามาพอจะตายก็ไปบ้านไปนอนบ้านพรุ่งนี้หลวงตามาดีแล้วพรุ่งนี้จะได้ทำอาหารเลี้ยงหลวงตากันภรรยาเนาะ เช้าขึ้นมาหลวงตาตายแล้วหลวงตาก็ไม่บอกถ้าจะมานิพพานที่บ้านเนี่ยไปเผากระดูกเป็นแบบเนี้ยเป็นมรกตเป็นเขียวเป็นหยกนี่แปรธาตุไปเรื่อยๆทีนี้ก็ไม่มีใครสนใจอ่ะใส่ขวดไว้ลุงคนนั้นตายนะกระดูกเขียว เป็นมรกตผมก็เห็นแปลกผมก็ใส่สับปะเลอร์ก็ใส่ขวดกาแฟวะเราก็ไปดูกันโอ้โหสวยสวยนั่นน่ะน่ะก็เห็นเราเออเอาไปฝากหลวงพ่อสังวานพ่อสังวานมีพระธาตุอยู่ที่ไหนเจริญที่นั่นมีพระธาตุที่ไหนรวยที่นั่นท่านพูดนะ พูดแบบคนมีฤทธิ์อ่ะมีพระธาตุที่ไหนเจริญที่นั่นเห็นไหมท่านไม่ได้พูดทางลบเลยเห็นไหมพูดแต่สิ่งที่ดีนั่นน่ะจึงบอกว่าคนทุกวันเนี่ยเห็นไหมไอ้ที่ไม่ดีกับว่าดีนั่นน่ะพ่อแม่ไม่ให้ทำก็ทำนั่นน่ะให้หนูมันจะไปขับรถเร็วนะข้าก็จะไปนะใช่ไหมนั่นน่ะ
มันเป็นอย่างนี้แหละโยมมันกลับกัน ถึงบอกว่านี่ทำยังไงจะให้มนุษย์เนี่ยเท่ากันมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันเป็นเรื่องของกรรมนั่นแหละจะให้มนุษย์เป็นนายกทุกคนมันก็เป็นไปไม่ได้หลวงปู่คูณบอกว่า ก็ขอเอาคนเดียวนี่ว่ากูก็อยากให้มึงเป็นทุกคนนะทำไมผมไม็ได้ไม่ได้ล่ะหลวงปู่อ้าวก็ขอเอาคนเดียวอ่ะใช่ไหมนั่นเป็นอย่างนี้ก็เหมือนอย่างก็เห็นมาแต่ในวัดเนี่ยเขาไม่ได้บอกให้เป็นคนเดียวนะเป็นพระอริยเจ้านะให้เป็นกันทั้งลานธรรมเลยใช่ไหม แต่ใครอ่ะจะได้นั่นน่ะใครจะได้เร็วนั่นน่ะบางคนที่บอกว่าสามวันเจ็ดวันจะตายอ่ะจึงได้ก็มีเห็นไหมยายมียายคนเนี้ยบอกว่าความรู้สึกของคุณโยมเนี่ยเข้าวัดมา เหมือนยี่สิบกว่าปีละสามสิบกว่าปีดีทั้งครอบครัวลูกสาวก็ดีเห็นไหมลูกสาวก็ทำงานเลี้ยงพ่อแม่ด้วยนั่นน่ะเห็นไหมอีกคนหนึ่งดูแลพ่อแม่อีกคนไม่แต่งงานเนาะนั่นน่ะบอกฉลาดนั่นน่ะบุญพวกเนี้ยเห็นไหมเขาแต่งกันมา ทุกภพทุกชาติชาตินี้ไม่แต่งมั่งสิมาดูแลมาเจอพระอริยเจ้าฉลาดเห็นไหมนั่นน่ะบางคนเห็นไหมมีผมแปลกๆเหมือนเขาฝากไว้อะที่ว่าผมก้าวนางตัดไม่ได้อะนักเรียนเนี่ยเวลาตัดต้องให้พระตัดก่อน ไปถือศีลห้าก่อนให้สมาทานศีลห้าแล้วตัดได้ตัดแล้วมันป่วยอ่ะปวดหัวอะไรต่ออะไรทีนี้บอกดีมันเป็นของตรงนี้นะมันยาวบอกดีไม่ตั้งขึ้นไปเหมือนฤาษีเป็นจอมปลวกขึ้นไปถ้ามีคนเดียวเราบอกว่า มีคนเดียวอ่ะมันก็อายเขาสิไปไหนก็อายนั่นแหละเทวดาทำโทษ มาจากสวรรค์นะเห็นไหมเขาบอกเทวดาทำโทษใช่ไหมโยมนั่นอ่ะให้มันพิษประเภทเนี่ยสระผมแล้วเดี๋ยวมันก็ขึ้นไปอีกเป็นจอมปลวกขึ้นมานั่นแหละเหมือนฤาษีใช่ไหมโยม เพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าเราทำไปทุกคนน่ะใครว่าไม่ดีสร้างบารมีไว้นั่นน่ะขุดบ่อก่อศาลาสร้างวิหารสร้างโบสถ์วิหารลานเจดีย์ฝาดลานวัดล้างช้อนคันเดียว ก็ยังได้เป็นนางฟ้านางสวรรค์เนี่ยไปเป็นเทพเพราะใจเราดีใช่ไหมนั่นน่ะจึงบอกว่าฟาดนั่นน่ะช่วยสังคมคุณหญิงคุณนายมาวัดสังฆทานไม่เคยทำขยันพอมาวัดทำได้แต่อยู่บ้านไม่เคยทำงานอย่างนี้ไม่เคยทำนั่นน่ะเห็นไหม ละตัวตนได้นั่นน่ะโยมทำไมหลวงพ่อสนองเนี่ยเยอะคนที่มาวัดกันน่ะเห็นไหมมันตามบุญนั่นน่ะตามยุคตามบุญนั่นน่ะบุญของหลวงพ่อสนองกันเยอะหลวงพ่อสังวานหลวงพ่อจะเอาอะไรล่ะเห็นไหมท่านจะช่วยหลวงพ่อจะเอาอะไร นั่นแหละหลวงพ่อไม่พูดเห็นไหมเกรงใจ
ทานบารมีเนี่ยเรือล้นนั่นเห็นไหมที่ตอนอยากได้อ่ะมันไม่มาหรอกท่านบอกเนี่ยเราอยากได้เนี่ยไม่ค่อยมาหรอกนั่นเนี่ยเห็นไหมสร้างพระก็ดีสร้างเสาก็ดีสร้างที่เสนาสนะวัดเนี่ยห้องน้ำนั่นเนี่ยห้องน้ำห้องสุขานั่นเนี่ย สักยี่สิบหลังก็ยังดีใช่ไหมมันก็อยากจะมาเนาะใช่ไหมทีนี้ก็ เหมือนอย่างกับครูบาอาจารย์พูดยังไงมันเป็นเงินเป็นทองไปหมดนั่นนะพระชาติสุดท้ายของท่านทำมาไว้นั่นนะจึงบอกว่าทำดีทำโมทนากันไว้เห็นไหม เห็นไหมเหมือนบ้านเมืองนะถ้าเขาไม่ทำดีไว้มั่งเห็นไหมมันก็เละละไปหมดนั่นน่ะเห็นไหมมีแต่จากนะมีแต่ยักษ์คาทั้งเมืองนะเมืองนี้ไม่เห็นมั่นคงอะไรเลยเนาะนั่นน่ะเห็นไหมสมัยรัชกาลที่ห้าอะไรอ่ะอยู่วังไม้นั่นน่ะวังไม้อ่ะที่บอก ดีไม่ได้บอกว่าอยู่วังไม้ไผ่ใช่ไหมนั่นน่ะใช้ไม้ไผ่มาสานแตะนั่นน่ะใช้ไม้เรายังทันพ่อแม่ก็เคยทำกันใช้ไม้มันเยอะเมืองการนี่ไม้มันเยอะไม้ไผ่สมัยก่อนนั่นน่ะจึงบอกว่าเห็นไหมเย็น บ้านเก่าๆเห็นไหมอยู่กันเย็นไม่ต้องปิดประตูก็ได้เห็นไหมไม่มีใครลักขโมยนั่นน่ะไม่มีขโมยขจรอยู่เย็นเป็นสุขนั่นน่ะใช่ไหมทุกวันนี้เห็นไหมในกรุงเทพที่นี่หมดแล้วเขียนป้ายไว้โดนขโมยตั้งหลายครั้งแล้วหมดแล้ว อะไรต้องเขียนไว้เลยเห็นไหมยังกลัวที่ไหนอ่ะมีกล้องมีอะไรกลัวไม้ไปทำให้มันก้มหน้าหรือให้มันชี้ไปฟ้านู่นแหละมันไม่เห็นกระโมยเห็นไหมธนพัฒน์โยมนี่จึงบอกว่าเราอยู่ในโลกที่ อัตคัดแต่เราก็ไม่อัตคัดในใจวัดสังฆทานไม่ให้อัตคัดนั่นน่ะทำใจไม่ให้อัตคัดในตัวของพวกเราใช่ไหมช่วยเหลือเกื้อกูลกันนั่นน่ะเหมือนองค์พระบาทสมเด็จตายแล้วไม่มีใครไปช่วยเลยนั่นน่ะกษัตริย์ไม่มีใครช่วยเลย แล้วมันจะสนุกสนานยังไงในเรื่องเลิงในธรรมใช่ไหมต่างคนต่างงอมืองอตากันหมดใช่ไหมไม่สนใจอ่ะนั่นแหละมันก็ไม่เป็นงานใช่ไหมช่างตึบหมู่มันก็ไม่เกิดในโลกใช่ไหมนั่นแหละช่างสามัคคีกันนั่นแหละความคิดที่ดีนั่นแหละก็ยังมีราชการที่ดีใช่ไหม ช่วยเหลือเกื้อกูลกันไอ้ที่ไม่ดีไม่ต้องเอามาพูดอ่ะใช่ไหมนั่นแหละมีแต่คนความดีนั่นแหละยังมีหมอที่ดีมีตำรวจที่ดีทหารที่ดีนั่นแหละได้ช่วยโลกนั่นแหละช่วยบ้านเมืองน้ำท่วมไฟไหม้เห็นไหมนั่นแหละมองแต่ที่ดี ไอ้ที่เป็นยักษ์เป็นมารไม่ต้องไปมองมันนั่นน่ะไม่ต้องเข้าใกล้ใช่ไหมไอ้ยาไม่ดีไม่ต้องไปเข้าใกล้ลูกหลานนั่นน่ะมันยังไม่ยอมเชื่อเลยเห็นไหมเมื่อกรรมของเขาพ่อแม่ไม่ให้ไปก็ไปไม่ว่าลูกหญิงลูกชายมันจะได้ทันสมัยไปแล้วมันก็เลยลอยไปอีกใช่ไหมนั่นน่ะ
มันเนี่ยที่เรียกว่ามันไม่อยู่ในกรอบในประตูในขอบกันของความดีนั่นเองมันก็เลยไปอีกใช่ไหมแล้วก็มาเศร้าใจว่าสังคมทำไมเนาะนั่นน่ะห้ามลูกห้ามหลานไม่ได้นั่นน่ะทีแรกก็ลูกหลานจะได้ฉลาดใช่ไหมนั่นน่ะจะได้ไปรู้ไปเห็นทีนี้มันไปกันเอง นั่นน่ะมันไปกันเอง นั่นน่ะจึงบอกว่ามันไปทำมาหากินมันไปทำราชการมันไปทำที่ดีนะ เอากลับมาบ้านมันก็ดีใช่ไหมโยมนั่นน่ะจึงบอกว่าเห็นไหมเอาหลอกกันไปขายต่างประเทศคนไทยเนี่ยตายไม่รู้จักเท่าไหร่แต่เขาก็ไม่รู้จะบอกยังไงใช่ไหมลูกสาวลูกชายตายกันไปมากมายนั่นน่ะเห็นไหมไป หลอกกันไปอะไรไปนั่นน่ะทุกข์ยากนั่นน่ะเหมือนนี่แหละนรกคนเป็นก็บอกว่าไม่มีนรกอ่ะทุกข์ยากแสนสาหัสนี่ตีอย่างงัวอย่างควายใช่ไหมนั่นน่ะไม่ตามก็ต้องตีกันทะเลาะบังคับกันอะไรต่ออะไรตายแล้วก็ เอาไปทวงน้ำมั่งอะไรโบกปูนมั่งอะไรตาอะไรสารพัดอ่ะมันน่ากลัวเนาะมันฟังแล้วเนี่ยเราอยู่ในวัดอ่ะมันมีความสุขนะอยู่ในวังเหมือนอยู่ในวังวางความดีนั่นนะอยู่ในศีลในธรรมมันก็มีความสุขไปตามภพภูมิใช่ไหมโยม ไอ้เรื่องทุกข์นะมันต้องไปคุยนั่นน่ะเห็นไหมมันเป็นอย่างนั้นถึงว่าความดีเนี่ยถ้าเราประคิดดูมันสนุกนะมันเป็นเรื่องผ่านมาแล้วหวุดหวิดเฉียดแห่งความตายเฉียดแห่งความลำบากนะทุกข์ยากแสนเข็ญนั่นน่ะ บางคนเห็นไหมส่งเงินไปให้แม่ฝากเพื่อนไปบ้านไม่ได้อ่ะแม่ใส่เสื้อขาดปะโอ้กลับมาลูกสาวน้ำตาร่วงเห็นนะฝากเพื่อนบ้านไปก็มันเอาโมดนั่นนะเห็นไหมจะเล่าสมัยสงครามโลกจะมาแล้วนั่นนะ แกก็มาถือศีลกันเนี่ยแกก็เล่าให้ฟังว่าคนเราเห็นไหมสารพัดที่จะรับทุกข์ยากบางคนบอกว่าเฮ้แปลกมันชื่อนี้ไม่ดีก็เปลี่ยนไปเรื่อยโอ้โหมันสูญหมดเลยเนี่ย แกก็มาเล่านะว่า ชื่อนี้มันไม่ดีอีกแล้วต้องเปลี่ยนอีกแล้วเห็นไหมทุกข์ยากมนุษย์นะชื่อมันก็มันเป็นไรหนอนั่นแหละชื่ออะไรอ่ะชื่อในอะไรอ่ะสมัยโบราณชื่อมันไม่ดีหรอกแต่มันก็ไม่เป็นตาม ตามชื่อเออบางคนก็บอกว่าเออมันเป็นนั่นน่ะเห็นไหมที่บอกว่าชื่อมีแต่มันไม่มีชื่อบุญหลายตายไปเมื่อวานนี้นั่นน่ะที่เพลงมันร้องใช่ไหมนั่นน่ะชื่อบุญหลายแต่มันเพิ่งตายไปเมื่อวานนี้นั่นน่ะเห็นไหม เพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่ากุศลจิตที่
ที่เราทำกันที่เรามานั่งพิจารณาดูรูปนามเกิดดับของเราทำไมจึงต้องให้นั่งทั้งวันทั้งคืนนี่แหละมันจะได้เห็นตัวเห็นตัวขโมยวิ่งเข้าวิ่งออกที่ใจเรามันเป็นอย่างนั้นนะคุณโยมวิ่งไปวิ่งมาวิ่งกลับไปกลับมาเหมือนวิ่งเปรี้ยวผัดกันมันเหนื่อยมันก็หยุดไงเมื่อมันหายเหนื่อยมันไปอีกแล้วไอ้จิตใจดวงเนี่ยนั่นน่ะมันสับสนวุ่นวายอยู่ในใจเราเมื่อนั่งไปเจ็ดวันเจ็ดคืนลองนั่งไม่ลุกสิมันจะเป็นยังไงนั่งไม่กินข้าวลองนั่งไปเน่าทีนี้ก็เดี๋ยวมันจะเห็นเลยตัวปีติก็เห็นตัวทุกข์ก็เห็นนั่นแหละที่บอกว่ามันเห็นหมดมันเห็นคนในใจเราเนี่ยตัววุ่นวายมันตัวสับสนมันก็มาตัวชนะมันก็มาตัวอะไรอ่ะเศร้าโศกมันก็มาสารพัดเมื่อไรมันจะหยุดใช่ไหมนั่นแหละหยุดได้มันเป็นหนึ่งได้อยู่เรื่อยๆนั่นแหละเขาจึงบอกว่ารู้จักเย็นรู้จักผ่อนเย็นรู้จักสบายนั่นแหละสบายก็รู้มันนั่นแหละทำไงอ่ะพระจะมาเข้าห้องจะมาบวชใช่ไหมอยู่มันไปก่อนอยู่ให้มันเบื่อทางโลกเนี่ยเป็นพระแล้วก็ยังต้องเบื่ออีกนะให้มันเบื่อขอไปทีนี้ก็ทำไงเบื่อมากๆเบื่อมากๆก็เข้าห้องเบื่อมากๆเข้าห้องแล้วมันจะได้ไม่อยากออกห้องเหมือนพวกหลวงพ่อผาสุกเนี่ยท่านเข้าไปสามปีสี่ปีพวกหลวงพ่อนันนั่นแหละท่านเข้าได้บางคนเข้าแล้วมันก็ครึ่งกลางๆนั่นแหละบางคนไม่ใช่ว่าเข้าแล้วมันได้ทุกคนน่ะที่ได้ทุกคนนั่นก็บุญของเขานะโยมนะทำไมมันเข้าแล้วทำไมมันไม่ได้นั่นน่ะที่ว่าปัญญามันไม่บริบูรณ์มันไม่สมบูรณ์บุญมันยังไม่เต็มมันไม่เปี่ยมล้นใช่ไหมโยมต้องทำต่อไปใช่ไหมเป็นกษัตริย์ที่ชาวโลกยกย่องไม่ใช่ว่าเป็นครั้งเดียวแล้วยกย่องใช่ไหมโยมเป็นไปโอ้โหจนเป็นกษัตริย์ที่สมบูรณ์นะเป็นพุทธเจ้าที่สมบูรณ์เป็นที่บอกว่าพระเวสสันดรก็ยังต้องให้ลูกให้เมียทานลูกทานเมียนั่นนะทานสารพัดทานที่จะให้ใช่ไหมเพื่อแลกกับโพธิญาณตรัสรู้ธรรมแม่ไอ้พวกเรานี่มันแจกทานแบบพระเวสสันดรหรือเปล่าคนเขาก็ไม่รู้ชาติไหนใช่ไหมที่จะเป็นแบบอะไรอ่ะวิสาขาหรือว่าอนาถะวินิกาเศรษฐีนั่นน่ะเอาเงินมาสร้างพระเชตวันไม่ขายที่นี้ไม่ขายแล้วแต่ถ้าจะขายแต่ท่านไปหาเงินมากองเอาก็แล้วกันเหมือนมาปูเสื้อนี่ใช่ไหมให้มันเต็นลานทำนี่แหละแล้วฉันจะขายเงินทองมาปูไปเถอะจะเอาเท่าไหร่ก็ปูไปเอาร้อยสองร้อยไร่ก็ปูไปเนี่ยทำไมมันไม่หมดอ่ะก็เทวดาสิเนรมิตด้วยใช่ไหมนั่นน่ะเมื่อบุญญาฤทธิ์ของพวกเทพร้อนของเอ้าจะทำให้พุทธเจ้าอ่ะไม่ช่วยจะไปช่วยตอนไหนใช่ไหม
เทพเทวาก็ช่วยกันอีกโอ้คังอะไรแค่นั้นทำไมเอาเงินทองไปกองได้นั่นแหละบ้านเศรษฐีใช่ไหมนั่นแหละที่บอกว่าเจ้าเชษฐ์ก็บอกโอ้โหมาดูแล้วไอ้เศรษฐีคนนี้มาเอาจริงวะมันเอาทองเอาเงินมาปูหมด เหลือไว้หน่อยตรงนี้ไม่ขายก็เอาหน้าทุ่มประตูนี่จะได้เอาขอเป็นชื่อไว้หน่อยเถอะในศาสนาเนี่ยก็เลยเรียกว่าพระเจตวันเนี่ยเจตวันเจ้าเชษฐ์เนี่ยเห็นไหมเจตวันมหาวิหารนั่นน่ะเห็นไหมนี่ต้นบัญญัติที่ว่าทำบุญเอาไว้ นี่มันมีจริงไหมถ้าคนไปเห็นโอ้สวยงามนั่นเน่ะเห็นไหมเขาตกแต่งแล้วก็สวยงามกุฏิภาษาลีบุตรตรงอยู่ตรงนี้กุฏิพระนนท์กุฏิพระราหุลอะไรต่ออะไรนั่นเน่ะตาลพัดเห็นไหมเขาตั้งชื่อไว้ที่พระอรหันต์ที่เคยมาจำพรรษา ร่วมกับพระพุทธองค์นั่นบ่อน้ำก็จืดบ่อน้ำก็ใหญ่เห็นไหมนั่นน่ะจึงบอกว่าหลวงพ่อมันไปดูแล้วมันไม่เห็นมีเลยไอ้ป่าหิมพานต์ป่าหิมพานต์มันเป็นป่าลับแลโยมมันเป็นป่าของเทวดาต้นไม้ไม่มีสักต้น นั่นแหละลุงพ่อสนองไปเห็นมันเป็นต้นไม้เงินต้นไม้ทองหมดเลยสวยงามเหลือเกินพอไปดูแล้วไม่มีเลยสักต้น ใช่ไหมพอไปเห็นเขาจริงๆตายเลยนั่นมันเป็นเรื่องของเทวดาเขาพระเวสสันดรต้องเทวดาต้อง มาอธิษฐานบรรณศาลาให้นั่นน่ะเห็นมาอยู่กับป้าไม่มีใครไปรบกวนนั่นปฏิบัติธรรมนั่นน่ะคนกว่าจะมีบุญอย่างเนี้ยเห็นมานั่นน่ะเหมือนองค์พระบาทสมเด็จตายแล้วเขาก็ยังทำไว้ทำเหมือนสิ่งประดิษฐ์เห็นมา เหมือนวิมานทำไงอ่ะจะให้สวยสุดให้ชาวโลกได้เห็นเนี่ยทำง่ายๆก็ได้ใช่ไหมเอาต้นกล้วยไปทำหน่อยเดียวทำให้ในหลวงก็เรียกแทงหยวกให้มันลวดลายหน่อยก็พอแต่มันไม่วิจิตรอ่ะมันไม่พิสดาร เนี่ยเห็นไหมแต่ทำให้กษัตริย์องค์เนี่ยเห็นไหมกษัตริย์ผู้ ทำให้กับชาวโลกไว้ทุกอย่างนั่นน่ะลืมกันไม่ได้ใช่ไหมนี่เนี่ยมันอัศจรรย์ใช่ไหมพวกเราตายที่ไหนก็ได้จะไปเผาที่ไหนก็ได้จะไปเวียงไปตรงไหนก็ได้ใช่ไหมแต่กษัตริย์ตรงนี้ทำไม่ได้ใช่ไหมใครก็ไปเวียงท่านไม่ได้ท่านมีคุณ ในแผ่นดินเนี่ยเห็นไหมเขาจะว่าบุญมันไม่มีหรอกในโลกเนี่ยใช่ไหมบุญมันมีจริงๆนะต้องดูพวกกษัตริย์นี่นะที่เขาทำมาไว้นั่นน่ะเห็นไหมทำโคนมทำสารพัดเลยไอ้ที่จะหาเงินเข้ามาเจือจุนครอบครัว ของประชาชนใช่ไหมยอมทำหมดนั่นน่ะนั่นน่ะจากอุจจาระสัตว์ก็ดีอุจจาระคนก็ดีเห็นไหมทำปุ๋ยได้หมดเลยจากอุจจาระมากลายเป็นเงินได้เห็นไหมมันไม่มีค่าหรอกไอ้ใบไม้ไอ้กิ่งไม้มันไม่มีค่าแต่มาทำเป็นปุ๋ยแล้วมีค่านั่นน่ะ มันแห้งแล้วนั่นน่ะเอามาเอาเครื่องมาปน
นั่นแหละเดี๋ยวนี้ผสมกระดินผสมกับมูลสัตว์อะไรต่ออะไรอาหารที่เหลือนั่นแหละเอาผสมไว้ปิดไว้ผสมดินรดน้ำ6-7 วันกลายเป็นย่อยหมดเอากลายเป็นธาตุมวลดินที่ดีเห็นไหมนั่นแหละโยม นั่นแหละอุจจาระยังมีค่านะนั่นแหละคนนี้ไม่มีค่าเนี่ยคือคนม้าชะมันที่มันกินกันแล้วก็เต้นเป็นม้าเป็นลิงเป็น ตีพ่อตีแม่นั่นแหละมันมีประโยชน์ตอนมันตายเท่านั้นเองทำปุ๋ยต้นไม้อย่าไปเผามัน ใช่ไหมน้ำเหลืองคนเนี่ยเห็นไหมกันกองแล้วกลายเป็น ต้นไม้งามเรามาฝังไว้เลยโยมน่ะสุนัขก็ดีฝังเอาไว้ต้นไม้ต้นขนุนเนื้อไม่ดีเอาสุนัขไปฝังไว้มันกลายเป็นเนื้อดีอีกเนี่ยแปลกเนี่ยนั่นแหละยิ่งก็ใส่ปุ๋ย7 กิโลอีกแกมันก็บอกนั่นแหละเห็นนะ นี่แหละเรามองในแง่ดีนะโยมนะจะไปบอกว่าพุทธศาสนาเนี่ยเป็นยาเสพติดเป็นกาฝากสังคมนั่นแหละลองดิไอ้สังคมไหนอะใช่ไหมลองดูเถอะไอ้สังคมเมานั่นนะใช่ไหมเมากับนั่งเมืองไม่เอาประเทศไทยอย่าไปเอาเลยมันเมากับนั่งเมืองนั่นนะใช่ไหม แค่ประเทศไทยว่าไม่ดีได้ยังไงเขาสงบเสงี่ยมเขารู้จักเห็นไหมเขารู้จักอ่อนช้อยเขารู้จักเรียบร้อยนั่นน่ะรู้จักเห็นไหมเพราะเกิดจากเชื่อพระสงฆ์เชื่อพระธรรมคำสั่งสอนนั่นน่ะหลวงปู่เห็นไหมมาช่วย พอปฏิบัติได้แล้วหลวงปู่คุยได้นั่นน่ะเห็นนะคุยกับคนสนิทเนี่ยนะพวกสนิทสนิทโอ้ยหลวงปู่อดอยากมาอยู่ในป่ากินกินได้กินในเนี่ยน้ำปลากับผักต้มก็พอแล้วหรูแล้วเห็นมาอดอยากแต่พอได้แล้วเห็นมาไม่อดไม่อยากนะ พอได้แล้วเห็นไหมโอ้ยไม่เอาแล้วหลวงปู่เบื่อแล้วเห็นไหมอยากจะตายแล้วไม่ตายสักทีนั่นนะหลวงปู่ฝนนั่นวะกูอยากจะไปแล้วเพราะก็ไปสักที128 ปีที่อยู่ประจวบใช่ไหมนั่นนะเออมึงมาทำบุญมึงรวยกันแล้วให้คนอื่นมั่ง นั่นแหละเห็นไหมตำรวจก็อยากไปทำบุญกับท่านนั่นน่ะมันเป็นอย่างนี้แหละโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงว่าพวกเราเนี่ยมาเลือกกินเห็นไหมเหมือนผลไม้น่ะลำไยที่ลูกงามๆใช่ไหม ลูกไหนงามมันก็อยากกินนั่นแหละเหมือนอะไรแอปเปิ้ลนั่นแหละที่เขาความลูกมันสวยนั่นแหละคนก็อยากกินนั่นแหละเดี๋ยวนี้เห็นไหมเอามาจากต่างประเทศก็ดีเนี่ยลูกละ80 บาทนะแต่ก่อนเนี่ยมาใหม่ๆเราก็เราเป็นพระนี่นะ ให้ญาติญาติเขาก็เอามาทำบุญนั่นน่ะลูกก็400 บาทหรืออะไรที่เขาเล่านั่นน่ะเราก็นึกถึงอ่ะเห็นมาเพราะเขามีรายได้ดี มีอะไรอ่ะมีโกยทรายขายอะไรต่ออะไร มีท่าทรายมีท่ารถอะไรของเขานั่นนะ
ทุกวันนี้เห็นไหมเขาก็ชราให้เราชราขนาดนี้ไอ้เจ๊คนนั้นอยากลองดูเจ็ดแปดสิบเราก็ไม่ค่อยได้ไปอ่ะนั่นแหละเขามีตังค์แล้วเราก็ไม่ค่อยกล้าไปเห็นไหมเนี่ยเขาก็บอกมาสอนบ้างนะมาสอนกรรมฐานมาฝึกกันนะเห็นไหมพออายุมากแล้ว เขาก็อยากได้เห็นไหมเขาไม่ได้บอกว่ามาฝึกฉันหน่อยเถอะมาทำกินยังไงอะไรต่ออะไรเขาไม่พูดละเพราะชราแหละเห็นไหมนี่แหละหญ้าปากคอกจะมาที่บอกว่าโคอายุมากมันฉลาดมันไปอยู่ใกล้ๆปากคอกพอเขาเปิดปั๊บมันก็รีบออกเลย แล้วมันก็ไปเลี่ยงๆให้โคหนุ่มมันจะวิ่งเดี๋ยวมันจะชนเอาเนี่ยเห็นไหมแกงัวมันก็รู้นะนั่นแหละที่ว่าหญ้าปากคอกงัวชรามันก็รู้จักหลบหลีกไม่งัวหนุ่มมาชนมันมาวิ่งชนนั่นแหละฉันใดกับพวกเรานี่แหละมันแก่ทุกวันแล้ว นั่นน่ะมันแก่ลงทุกวันที่ตอนเราเกิดมาใช่ไหมมันแก่วันแก่เดือนขึ้นมาแปดเดือนเก้าเดือนสิบเดือนเนี่ยมันแก่แล้วมันแก่ขึ้นมาเรื่อยๆจนเจ็ดแปดสี่ห้าสิบยังบอกไม่แก่นั่นน่ะไม่รู้มันจะแก่ตอนไหน หลวงปู่บอกว่าจะล้มตายตอนไหนก็ไม่รู้ใช่ไหม นั่นน่ะบางคนยังประมาทอยู่นั่นน่ะท่านไม่ให้ประมาทนั่นเองนั่นเหมือนหลวงปู่อารามใช่ไหมท่านก็90กว่าแล้วแล้วจะให้หลวงปู่อยู่ถึงขนาดไหนเดี๋ยวหลวงปู่ก็ไปแล้วทำเสร็จเห็นไหมนั่นน่ะท่านก็ไม่ได้คิดจะไปสะสมไปทำไมอ่ะ เอาไว้ให้ลูกหลานมันได้เห็นกันว่าเห็นไหมคุณงามความดีทำไว้นั่นน่ะเหมือนหลวงพ่อนั่นน่ะเห็นไหมท่านก็จะมา70แล้วเนี่ยเห็นไหมเราจะให้ท่านอยู่กี่ร้อยปีใช่ไหมท่านก็ทำแล้วทำโบสถ์ทำอะไรทำไว้ให้ชาวโลกนั่นเนี่ยนั่นน่ะเห็นไหมวัดวาลาม อยู่นานๆเหมือนไอ้ทากอะไรหนองโขงน่ะที่อยู่ตั้งติงบุรีไอ้วิหารมันก็พังลงมามันเก่าแล้วนั่นน่ะทำกันใหม่อีกนั่นน่ะหลวงพ่อสนองก็เคยไปเทศน์นั่นน่ะไปช่วยมารุ่นหลังเราก็ไม่รู้จักจนทายกก็มาคุย ไปช่วยฉันมั่งนะนั่นน่ะวัดสังฆทานก็เหมือนแกงหม้อใหญ่นะคนนู้นก็ตักคนนี้ก็ตักนั่นแหละเนี่ยปิดหม้อไม่ได้ใช่ไหมปิดไม่ได้หรอกปิดก็โอ้โหลำบากพี่น้องเห็นไหมทุกคนน่ะอยากจะมาพึ่งพาพึ่งวัดสังฆทาน วัดสังฆทานนี่รวยเหลือเกินนั่นน่ะนั่นน่ะรวยทานนะรวยทานการกุศลนะโยมนะไม่ได้รวยเป็นพันพันล้านอะไรนั่นน่ะเห็นมานั่นน่ะมันเป็นอย่างนั้นน่ะคุณโยมจะรวยใจหลวงพ่อสนองรวยกินไม่หมดมีบาทเดียวเห็นมากินกันไม่หมดเห็นมา ความดีกินไม่หมดนั่นน่ะจึงบอกว่ากรรมฐานทำไปนั่นน่ะใจลมหายใจบริสุทธิ์หายใจเข้าพุทธหายใจออกโทเนี่ยนั่นน่ะกินบริสุทธิ์นั่นน่ะหายใจบริสุทธิ์หายใจไม่โกรธเนี่ยหายใจไม่ทุกข์นั่นน่ะหายใจอึดอัดอึดนัดนั่นน่ะ
ฟืดฟาดฟืดฟาดนั่นแหละหายใจหยาบหายใจละเอียดหายใจสงบนั่นเองพุทโธสงบนั่นแหละพุทโธถึงเวลาไปมันก็มีฤทธิ์นั่นเห็นไหมวิญญาณคนมีฤทธิ์เนาะพอตายแล้วมันเหาะเหินเดินอากาศได้ ตอนมันยังไม่ตายวิญญาณไม่เห็นแสดงอะไรให้ดูเลยไม่เข้าข้างกับพุทโธเลยภาวนาเมื่อไหร่มันจะเปิดสักทีใช่ไหมนั่นน่ะมันไม่ค่อยยอมเปิด คล้ายๆว่าเห็นมาจ้องมากก็ไม่ได้ทำไงอ่ะให้มันเป็นกลางให้ได้นั่นถ้ามันเป็นกลางของมัน มันมาไม้รู้ตัวไงคุณแม่บอกกรรมฐานมาไม้รู้ตัวนะโยมนะทำไปทำมากิ่งเหมือนกิ่งไม้นั่นน่ะมันไม่หักลงมาสักทีใช่ไหมสมมุติอะพอมันจะหักมันก็มันเก่าแล้วมันชรามากมันก็หักนะ เพราะแปะเพราะแปะหักคนกันวิ่งหนีออกกันฉันใดกับภาวนาทุกวันทำไมมันไม่เบิกบานสักทีทำไมมันไม่บานสักทีนั่นแหละทำไมโยมลองพิจารณาดูนั่นแหละมันเกิดตอนไหนก็เอามันไม่เกิดก็เป็นบุญ นั่นน่ะขันติที่เราทำมาไว้นะโยมเนาะอย่าไปท้อแท้ใจอย่างเดียวเฮ้ภาวนานี่ลงทุนมาหลายสิบปีแล้วยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยมันรู้แต่ทีเนี้ยมันเหมือนยังว่ามันแอบอยู่กุศลมันก็แอบอยู่ นั่นน่ะความเสียใจความกังวลมันก็อยู่กับเรานั่นน่ะไอ้ตัวกังวลมันหมดไอ้กังขาเนี่ยกังวลใช่ไหมนั่นน่ะจึงบอกว่าเพราะฉะนั้นน่ะที่บอกว่าจะมาเป็นวิสาขาก็ทำบุญมาต้องที่พระพุทธเจ้าน่ะเธอ เธอจะสมบูรณ์นู่นน่ะชื่อพระพุทธเจ้าโคดมนั่นน่ะเธอจะเป็นเศรษฐีมหาศาลนั่นน่ะเห็นไหมเหมือนคนยุคเนี้ยที่ว่าเศรษฐีพันล้านน่ะใช่ไหมเศรษฐีแสนล้านอะไรก็ว่าไปวิสาขายิ่งทำยิ่งรวยนั่นน่ะเห็นไหมเพราะวิสาขา ทำมานานสี่พระพุทธเจ้าแหมยังก็สี่วันมันเลยมานานเราก็นึกว่าเธอเอามาพูดเดียวเดียวจบแหละเรื่องวิสาขาใช่ไหมแต่ที่ไหนได้ถ้าจำกันได้หมดเนี่ยสี่พระพุทธเจ้าเนี่ยโอ้โหมันยาวเหลือเกินท่องเที่ยวอยู่ในสวรรค์นะ อยู่เป็นเมืองมนุษย์เนี่ยเห็นไหมไปเป็นคนรวยคนจนไปเป็นเศรษฐีเนี่ยเห็นไหมที่บอกว่าเศรษฐีกุดุมพีนั่นน่ะมีแต่ความพร้อมเพียงนั่นน่ะใช่ไหมนั่นน่ะจึงบอกว่ามันก็มีตัวอย่างเหมือนสุชาดานั่นน่ะแหม ปรารถนาอยากจะมีลูกบนบานกับเทวดาขอให้สำเร็จเถิดถ้าได้ลูกผู้ชายก็ยิ่งดีใหญ่นั่นน่ะคิดไปอย่างนั้นทีนี้ก็ลูกผู้หญิงลูกผู้ชายดีหมดถ้าดีสำหรับไปนิพพานไปสวรรค์นิพพานเลยใช่ไหม ลูกผู้หญิงไม่ดีทำไม
ลูกผู้หญิงนี่แหละเป็นตัวใส่บาตรพรุ่งนี้ว่าผู้หญิงไม่ดีก็เอาถ่านมาใส่บาตรกันแล้วกันหลวงปู่บุตรดาบอกเห็นไหมแม่เห็นไหมยอมแม่เจ้าแม่เอาข้าวมาใส่บาตรนั่นแหละเห็นไหมญาติโยมน่ะยอมพ่อน้อยที่จะใส่บาตรใช่ไหมไม่ค่อยใส่ยิ่งยุคนี้ด้วยเห็นไหม รีบไปทำงานนั่นน่ะรีบไปทำงานไม่รู้จักพระไม่รู้จักก็ไม่อยากใส่ละเห็นไหมคนยุคนี้เห็นไหมอยู่ในกรุงเทพด้วยยิ่งลำบากนั่นน่ะทำมาเนนเห็นไหมลำบากไปบิณฑบาตเจ้าเป็นเนนลูกเนนยังไม่ค่อยใส่บาตรเห็นไหมใส่พระ ใส่พระให้กันในกรุงเทพนั่นน่ะสามเณรมาเป็นเจ้าคุณก็ได้นะต่อไปสามเณรมาเป็นสมเด็จมาเป็นพระสังฆราชได้นั่นน่ะพวกเราเดี๋ยวก็ตายแล้วเห็นไหมไม่ได้เป็นอะไรไม่ต้องไปเป็นอะไรหรอกขอให้ได้เป็นนักบุญก็บุญเลยนั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะ เป็นนักบุญเป็นนักภาวนาถ้าใช้ได้แล้วจะไปเป็นอะไรมันก็ไม่เกินข้าวบาตรอิ่มเดียวใช่ไหมโยมมันไม่มีค่าอะไรอ่ะใช่ไหมพอตายนั่นน่ะจึงบอกว่าถ้าเรามานึกดูเห็นไหมพระธาตุก็แสดงให้ดูเสด็จมาได้เป็นหลายๆสี เป็นกลมเป็นสีแดงสีเขียวสีหยกเห็นไหมสารพัดสีเป็นสีอะไรอ่ะเป็นสีพิกุลแห้งดอกพิกุลแห้งก็มีเป็นหินน่ะแม่บุญเรือนเหมือนลูกเต๋าก็มีก้อนเล็กๆเห็นไหมผู้ชาไว้หลายสิบปีก็แปรธาตุไป เป็นนั่นน่ะเคยไว้ที่หนองไผ่ก็เป็นนั่นน่ะแต่ก่อนนี้เป็นขี้เท่าเป็นกระดูกขาวๆเดี๋ยวนี้เป็นแก้วเป็นในนั้นไปหมดละนั่นน่ะเห็นไหมน่ะบุญอัศจรรย์นี่แหละจึงบอกว่าอาตมาก็พูดเนี่ยเพื่อจะให้โยมเนี่ย จะได้ไม่ลืมเนี่ยความดีของคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมที่เกิดมาแล้วพ่อแม่ไม่มีคุณเราก็นั่นแหละคานไปไหนก็ตกท้องร่องตกกันเป็นบ้านเรือนก็ตกใต้ถุนหัวแตกหน้าแตกทำไมเราไม่เป็นอย่างนั้นน่ะ นั่นแหละเพราะพ่อแม่เลี้ยงดีดูแลดีวิ่งก็ต้องวิ่งไล่จับกัน เห็นไหมกลัวลูกจะวิ่งเลยไปไม่รู้ตกระเบียงอะไรต่ออะไรนี่แหละคุณโยมถึงว่าความดีเนี่ยช่วยกันค้ำจุนลูกหลานจนเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่เห็นไหมมาเป็นราชการ เป็นทหารตำรวจใช่ไหมสารพัดเป็นอ้าวสารพัดดื่มเหมือนกันใช่ไหมพอเป็นตำรวจทหารบางคนก็ประมาทนั่นนะเมาบางคนบอกผมกลับบ้านเมาตลอดเห็นไหมบางคนก็บอกไม่เจอหลวงพ่อสนอกบ้านยังไม่มีอยู่เห็นไหมพอเจอหลวงพ่อสนอก บ้านช่องมีที่ดินมีนั่นน่ะเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยคุณโยมเพราะความดีของพระใช่ไหมคอยพูดคอยสอนคอยตักเตือนนั่นน่ะว่ากล่าวตักเตือนให้สบายใจสบายใจแล้วมาไปคิดได้นะนั่นน่ะที่บอกว่าแปะคนนี้บางปีก็ขัดทุนไง
อ๋อว่าหมดแล้วว่าสิ้นเนื้อประดาตัวแล้วว่าจะโดดน้ำตายดีกว่าแฟะตอนแฟะมาเนี่ยแฟะมีอะไรมามั่งเดี๋ยวนี้แฟะมีไหมมีลูกหลานก็มีมีรถก็มีอะไรก็มีอ้าวแฟะว่าขาดทุนได้ยังไงนั่นน่ะกำไรมันไม่พอ เห็นไหมปีนี้กำไรมันน้อยว่าขาดทุนแล้วเห็นไหมนั่นแหละถ้ามาพูดถึงภูมิหลังมีอะไรมามีแต่ตัวมาเปล่าๆเห็นไหมนั่นน่ะจึงบอกว่าเรายินดีเนี่ยยินดีในความดีที่คุณพ่อคุณแม่ให้เรามาดีแล้วเราก็เดินกองทางไง เดินไม่กองทางใช่ไหมข้าราชการเดินไม่กองทางเมาท่านมาบวชแล้วท่านก็เล่าเราก็นึกก็คนเราเนาะเราไม่เคยเมาเราก็ไม่รู้มันเมาเป็นยังไงนั่นแหละใช่ไหมนั่นแหละมันสนุกสนานยังไงนั่นแหละไปฟังเพลงยังไงอะไรต่ออะไรมันรื่นเริง อะไรต่ออะไรเฮ้เราไม่เห็นมันลื่นเลงตรงไหนเนาะพอมันเมาไปนั่นเองเมาไปเมามาสนุกเหลือเพลิดเพลินของชาวโลกนั่นเองเพราะฉะนั้นน่ะไอ้เพลิดเพลินมันก็ต้องหลับนะต้องหลับต้องไหลมันก็ไม่ได้ติดตัวเราไปเลยไอ้ตัวเพลิดเพลินแบบนั้นแต่ไอ้ ไอ้เพลิดเพลินกรรมฐานเนี่ยปีติกรรมฐานถ้ารักษาไว้ได้เนี่ยอารมณ์ปีตินี่แหละมันเลี้ยงใจเราเหมือนอาหารใจนะถ้าเราทานเป็นนั่นน่ะไม่อดไม่อยากปีติในบุญของเขามันเป็นอย่างนั้นนะโยมนะ นั่นแหละไอ้ปีติเนี่ยมันล่อเลี้ยงเข้านิพพานนั่นแหละฌานก็ดีสมาธิก็ดีเหมือนเรือพายนั่นแหละเหมือนมีแพข้ามฝั่งนั่นแหละเกาะแพเกาะเรือข้ามฝั่งวัฏฏะวนเวียนนั่นแหละไม่งั้นมันก็วนไปวนมาอยู่งั้นนะ เอ๊ะมันใช่หรือเปล่าฟังนิพพานนั่นแหละมันก็เอามันหาไม่เจอนะมันฟังตะวันมันจริงหรือเปล่ามันอยู่ไหนอะฟังตะวันลืมตาก็ไม่เห็นหลับตาก็ไม่เห็นมันไม่สงบมันเลยไม่เห็นนะโยมนะอย่าเพิ่งตกนะเลี่ยงไว้ก่อนนะไปตกที่อื่นนะ ใช่ไหมโยมนั่นน่ะท่านเทวดาเดี๋ยวเราไม่แผ่เมตตาให้นะเทวดาก็ลมพัดเลยลมพัดขึ้นมารับรู้เลยนะแม่ชีที่ปฏิบัติเก่งๆเนี่ยว่าเทวดาได้นะเทวดารับรู้นะจริงๆนะภาวนาได้ เขามีสมาธิไงนั่นน่ะท่านเทวดาไม่ช่วยเราเราก็ไม่แผ่เมตตาให้นะนั่นน่ะน่ะมันเป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่ากุศลเจตนานั่นน่ะก็เจตนาเป็นตัวกรรม ที่คนคิดจะไปกระโดดน้ำตายก็ดีคนที่จะไปคิดผิดๆน่ะเราก็ไม่เอานะเราก็เข้าวัดทำกตัญญูเราก็พยายามเนี่ยอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าหากันนั่นน่ะไม่เอาไฟมาใส่กันใช่ไหมนั่นน่ะเอาความโกรธเป็นไฟนั่นน่ะความโกรธความทุกข์นั่นน่ะความ นั่นแหละมันกลายเป็นตัวตนนั่นน่ะตัวตนเราเขานั่นน่ะที่บอกว่าเออไม่เราไม่ช่วยเหลือใครอ่ะ
แต่แล้วแต่เขาเหอะนั่นน่ะเห็นไหมเราบางคนเนี่ยบุญเก่าเขาเสวยบุญเก่านั่นน่ะองค์พระบาทสมเด็จถึงกลัวไงพระเทพถึงกลัวกลัวต้องทำบุญเอาไว้น่ะพระชวนไปทำบุญก็ต้องไปกับเขานั่นแหละบุญเล็กบุญน้อยทำเอาไว้จนหกสิบฟ้าแล้วใช่ไหมเนี่ยทุกวันนี้เราก็ไม่อยากให้พระเทพเห็นไหมในหลวงของเราอ่ะไม่อยากให้ท่านแก่แล้วเพราะว่าไอ้ความแก่นี่นะมันไม่ได้แก่ธรรมดามันแก่แล้วปวดเจ็บ ใช่ไหมไอ้คนดังเล็บฟันเนี่ยไอ้ขันห้าเนี่ยมันไปกับคนละทางกับเรานั่นแหละไอ้จิตของเรานี่รักษาไว้นั่นแหละใช่ไหมไอ้กายมันไม่เอาอ่ะกูจะไปแล้วกูจะปวดกูจะเจ็บนั่นแหละให้เราได้คิดถึงมันว่าโอ้ทุกหน่อ ทุกหน่อทุกจริงหน่อนั่นน่ะถ้ามาโยมลองนึกดูไม่ต้องนึกอะไรก็นึกถึงเนี่ยเดินก็เมื่อยก็ปวดนั่นน่ะน็อตมันหลวมหมดแล้วรถใหม่ๆมันไม่ดังเลยนะมันไม่ดังออฟแอปเลยพอนานๆก็โอ้โหมันดังเหมือนเกียร์นั่นน่ะลองไม่ใส่จารบีใช่ไหม ลองไม่ใส่ให้มันนิ่มนะมันจะดังหมดไปนั่งรถที่มันกระโดดกระโดดใช่ไหมมันจะรู้เลยนั่นน่ะจึงบอกว่าเหมือนกันต้องทะนุถนอมมันให้มันเข้าถึงฝั่งให้ได้นั่นน่ะถ้าชาตินี้มันได้มันก็มึงจะแตกดับยังไงก็ช่างหัวมึงเถอะทางการนั่นน่ะ ใช่ไหมตอนหนุ่มๆสาวๆโอ้โหอย่าให้มันเป็นในตำหนิตำหน้าใช่ไหมนั่นน่ะตอนอายุมากมันจะเป็นไงกับทางหัวมันนั่นน่ะเห็นไหมมันจะหน้าก้านหน้าดำยังไงก็ช่างมันน่ะพอ70-80เป็นมาอะไรอ่ะไม่ต้องตีนกาละมันย่นทั้งหน้าใช่ไหมบางคนนั่นน่ะเห็นไหม จึงบอกว่ามันไม่เที่ยงจริงๆนี่แหละท่านพุทธองค์จึงบอกเกสาโลมานะเนาะมันเป็นอย่างนั้นที่บอกว่าฆ่าลูกทีเดียวล่ะย่างลูกก็ทีเดียวฆ่าลูกฆ่าเมียทีนี้ก็ตายมาเป็นพระดียังโชคดียังได้บวช ว่าโอ้โหไม่อยากมาเกิดแล้วพอรู้เรื่องมั่งเห็นมาครูบาอาจารย์นั่นระลึกชาติได้ฟังแล้วฆ่าลูกฆ่าเมียอะไรครั้งเดียวแล้วโอ้โหมาเกิดมาตายต้องมาโดนผ่าท้องมาสองสามเที่ยวแล้วหลวงพ่อองค์นั่นนะท่านเล่าเห็นมานั่นแหละ เห็นผิดครั้งเดียวโอ้โหมันซ้ำเราถ้าเจ็บปวดนั่นถ้าจำได้นะถ้าเอาเจ็บปวดมาเก็บเอาไว้เป็นในคอมพิวเตอร์ไว้นะมันโอยมากี่ร้อยชาติแล้วคนเราทำมาครั้งเดียวย่างลูกย่างเมียผ่าท้องเอากุมารมาทำวิชา นั่นเห็นไหมมาทำวิชาอาคมนั่นน่ะมันก็อยู่กับโลกนี่แหละโยมเนาะแต่วิชาพระพุทธเจ้าเนี่ยวิชาไปสวรรค์นิพพานวิชาเลิกโกรธวิชาเลิกหลงนั่นน่ะวิชาเลิกรักสองสามอย่างเนี้ยถ้าใครแก้ได้ยาไม่กี่อย่างใช่ไหม ยาเลิกหลงยาเลิกทุกข์นั่นน่ะยาปิดทุกข์นั่นน่ะใช่ไหมพอเราปิดมันไม่ได้
ไม่ให้มันปวดมันก็ปวดฟันไม่ให้มันผุมันก็ผุนั่นน่ะฟันเนี่ยไม่น่าไปรักมันเนาะมันไม่มีฟันก็ไม่ได้เห็นไหมเออเอาเขามีฟันกันหมดไอ้เราไม่มีฟันนะเห็นไหมมันก็ลำบากอีกนั่นน่ะใช่ไหมนั่นน่ะจึงบอกว่าเราไม่เป็นอย่างอื่นนะมันบุญละ พ่อแม่ให้มาเนี่ยสมบูรณ์ทุกอย่างนั่นน่ะอาศัยพ่อแม่มาแม่จ๋าหนูไม่เห็นสวยเลยทำไมสวยไม่เท่าพี่อ้าวก็เองทำของเองมาเอง แม่ทำไปมาที่ไหนล่ะนั่นน่ะบุญเจ้าไม่ได้ทำเอาไว้มากนั่นน่ะสู้พี่สาวไม่ได้อะไรเงี้ยใช่ไหมโยม เพราะฉะนั้นน่ะเราไม่ต้องไปดูไกลนี่แหละมาตรวจใจมาดูต้นทางของเราต้นใจเนี่ยมานั่งรักตานั่งรักตาก็คือความรู้นั่นเองความรู้ตัวทั่วพร้อมของเรานั่นน่ะระวังขันห้าของเราไม่ให้มันไป แม่ใจมันไปนั่นเองนั่นน่ะทีนี้พูดเนี่ยมันง่ายแต่ตอนเวลาทำเนี่ยโอ้โหมันทำเป็นปีๆมันยังไม่อยากจะเข้านะมันเห็นไหมมันยิ่งกังวลใช่ไหมงัวมันยังไปตีมันให้มันเข้าคอกมันเข้านั่นแหละบังคับต้อนมันแต่ใจคนเรานี่ บังคับเท่าไหร่มันก็แอบไปมันก็ยังแอบฝันนิ่งนะนั่นเห็นไหมมันแอบไปมันรักเจ้าของไปมันไปซึ่งหน้านั่นเห็นไหมนั่นเชื่อใจนี่แหละตัวไปซึ่งหน้าใช่ไหมโยมนั่นที่บอกว่ากิเลสราคะมัน มันไปซึ่งหน้าหน้าแดงหน้าดำนั่นน่ะทุกข์ร้อนตาขวาตาควรมันก็ไปนั่นน่ะนั่นน่ะทะเลจะอะไรนะจะอยู่ฝั่งหน้าน่ะนั่นน่ะข้าก็จะไปนั่นน่ะน่ะถ้ามีเรือแพไปก็จะไปให้ได้นั่นน่ะมันหลงของเขานั่นน่ะพวกภาวนานี่มัน พอขายหลงได้นั่นน่ะใช่ไหมฝรั่งมาภาวนาก็ต้องการหายหลงนั่นน่ะไม่ต้องการหลงคนเราเนี่ยมันหลงกันอยู่อย่างนี้นั่นน่ะมันหลงมาไม่รู้กี่ร้อยกี่แสนชาติแล้วมาภาวนาให้มันเลิกหลงสักทีท่านบอกนั่นน่ะใช่ไหมนั่นน่ะจึงบอกว่า ยิงกันทะเลาะกันอะไรอ่ะสมัยโบราณใช่ไหมไอ้บ้านนี้เมืองนี้ลูกสาวสวยต้องมาทำสงครามรบแย่งลูกสาวเขาแย่งคนสวยไปครองอะไรเงี้ยเห็นไหม ทีนี้พนางคนเนี้ยเขาเป็นคนสวยแต่เขาชอบ ชอบไปบูชาพระชอบไปไหว้พระทีนี้เขาอยู่เมืองเขาเขาก็ไม่ต้องมีเสนามากอ่ะทีนี้เขาก็ประมาทไงเขาก็จับออกไปไปอยู่เมืองเขาใช่ไหมไปอยู่เมืองเขาทีนี้ก็เศร้าโศกไปไอ้เมืองเจ้าของลูกสาวคนนี้ก็เศร้าโศก แล้วจะทำไงจะได้คืน <c oughs> ทีนี้ก็ทำไงก็ไปลบกับเก่าก็ไม่ได้พลเมืองเขาเยอะกว่าอะไรต่ออะไรจะไปเอาลูกสาวเราคืนมาได้ยังไงเห็นไหมปัญญาพระทีนี้ก็ คนนี้ก็ชอบฟังเทศทีนี้ก็
ไม่ได้ฟังเทศมันก็จะตายทำจะตายดีกว่า พระเทศพระฟ้าไปเทศกันมั่นคุยกันอะไรกันจะต้องออกวายหนีกลับเมืองใช่ไหมเพราะว่าโดนจับมาแล้วเนี่ยไปไหว้เจดีย์ไปไหว้พระธาตุเขาจับออกไปทีนี้ทำไงอ่ะก็พนังคนนี้ป่วยปรึกษากันไปเทศจน จนสบายใจละจนเสนาก็ของเมืองนั้นก็ตายใจละโอ้โหมันหามคำพีกันไปพระถนามคำพีกันไปเทศเป็นตู้ๆเลยเป็นเหมือนยังก็ฮิปๆก็เลยโอ้โหได้ฟังเทศเหมือน7 วันอย่างเงี้ยฟังทุกวัน นางคนนี้ก็ป่วยด้วยก็ฟังเทศแล้วก็แอบเข้ามาในตู้เข้ามาในตู้คัมภีร์ก็คัมภีร์ปิดมาหามออกมาใส่เรือ ใส่เรือกลับใช่ไหมโอ้พายทั้งแจวหนีไปหนีมาได้ นั่นน่ะเห็นไหมปัญญาเนี่ยไปเอาลูกสาวเจ้ากลับมาได้ทีนี้ก็ตามจับเจ้าเรือตามทำไมก่อนไม่มีเรือเร็วเนี่ยไม่มีเรือหางยาวอะไรนี่นะโบราณต้องแจวต้องพายฝีพายดีกันทั้งนั้นสมัยโบราณเอาลูกสาวเจ้ากลับมาได้ เห็นไหมเนี่ยอุบายถ้าไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยเห็นไหมคิดยังไงอ่ะจะเอาลูกสาวเรากลับมาได้นั่นน่ะเห็นไหมพอไปเป็นไปอยู่เมืองนู้นเขาก็ไม่อยากไปใช่ไหม ทีนี้ก็เอาลูกสาวเมืองมอญนี่กลับมาได้ทีนี้ก็ ธรรมเนนองเนี้ยคนนี้ก็รักเลยเจ้าหญิงองค์นี้ก็รักเหมือนลูกบุญธรรมเลยก็จะช่วยเหลือเกื้อกูลว่าท่านหัวดีท่านไปเอากลับมาได้ทีนี้ก็ทำไมธรรมาเนี่ยท่านมาล้างหน้าที่หน้าต่าง ก็มีนกแร้งเรืออะไรมาเกาะที่หน้าต่าง เขาก็ดูเลยต่อไปท่านจะเป็นใหญ่ท่านจะได้เป็นใหญ่เป็นพระราชาเพราะว่าเจ้าหญิงคนนี้เขาก็อายุมากตอนหลัง เหมือนแม่บุญธรรมเลยนะเห็นไหม มาเขาก็ให้ท่านศึกมาเป็นของเมืองนั่นแหละธรรมเนนแต่ที่ว่าอายุ17-18เทศเก่งเห็นไหมเนี่ยบารมีเห็นไหมที่มาเป็นพระราชาก็ดีมาเป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ ลำบากทุกยากกันมาทั้งนั้นนะเห็นไหมกว่าจะมาเป็นพวกเราก็เหมือนกันนะกว่าจะได้ศีลสมาธิในใจมาครองใจอ่ะไม่ใช่ง่ายๆเลยยิ่งกับทำไรไถนายิ่งกับตีเหล็กยิ่งกับทำคอมพิวเตอร์อีกนะนั่นนะเห็นไหมมันละเอียดยิ่งกว่านั่นนะเห็นไหม คอมพิวเตอร์ทำได้แต่คอมพิวเตอร์ทำให้ตัวไปนิพพานไม่ได้แต่พวกญาติโยมเนี่ยทำไปมันไปอีกทวีปหนึ่งเลยใช่ไหมมันไปเป็นเทพเป็นอะไรได้หมดเลยโยมไม่ต้องเสียใจเลย
ว่าเราเกิดมาไม่ทันพุทธองค์แต่เราทันพระสงฆ์พระเดียเจ้าที่ดีนั่นเห็นไหมหลวงปู่ตั้งที่ทำความดีไว้นั่นเห็นไหมแต่ละองค์ใครก็หลวงปู่ทวดใครก็หลวงปู่โตนั่นหลวงปู่โตอะไรต่ออะไรหลวงพ่อเงินเห็นไหมหลวงพ่อกันหลวงพ่อนงหลวงพ่อแดงอะไรก็ใครเยอะนั่นถ้าพูดแล้ว ดีๆทั้งนั้นปฏิบัติองค์นี้เป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาใช่ไหมเนี่ยเหมือนยังกะเราทำได้ไหมที่ไอ้โต๊ะเนี่ยโต๊ะเนี่ยที่โต๊ะสายไม้เขาเรียกว่าม้าโบราณที่ใส่ไม้กระดานนั่นแหละ ท่านทำให้มันเต้นได้เนี่ยหลวงพ่อแช่มทำให้มันวิ่งได้ทำให้ม้าใส่ไม้เนี่ยมันวิ่งไปวิ่งมาได้นั่นน่ะหลวงพ่ออะไรอ่ะพายเรือบนบกอ่ะหลวงพ่ออะไรนั่นน่ะหลวงพ่อวุ่นใช่ไหม พายเรือไปพายเรือมาจะนิพพานข้ามคันนาไปได้ข้ามเห็นไหมก็พายเรือข้ามคันนาไปได้คันนานะไม่ไงถ้าพวกเราทำไม่ได้ใช่ไหมนี่แหละฌานสมาธิของท่านพายเรือเร็วก็เรือด่วน เมื่อกี้นี่หลวงปู่ยังอยู่ข้างหลังเราเฮ้ท่านมาข้างหน้าตอนไหนเห็นไหมพายเรือเร็วพายเรือไปเรื่อยๆเนี่ยแต่มันกลายเป็นเร็วย่นหนทางได้นั่นนะโยมเนี่ยพอท่านมีกำลังของท่านกำลังบุญของท่านใช่ไหมโยม นั่นน่ะทีนี้ถ้าไม่มีพรุ่งนี้จะไปบินดาบัดวังหน้าเนี่ยพายไปเถอะครึ่งค่อนวันนะสมมุตินะบางทีก็ไปเป็นวันพวกเราไปเป็นวันแต่ลุงปู่เดี๋ยวมาน่ะไปสองพี่น้องเดี๋ยวมา บางซอมันไกลกันแล้วสวะมันก็เยอะใช่ไหมผักปงต้องแหวกสวะไปเฮ้ผักปงมันหนีมันแหวกไปเองอย่างเงี้ยนี่เนี่ยบุญญาลิศของท่านทำให้ท่านอยู่ได้ท่านไปได้นี่เนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยโยม เวลาท่านล่วงลับท่านก็ไปสบายของท่านนั่น ท่านจะไปนิพพานบนเรือใหญ่ ท่านบอกว่าชมอยู่ไหมคุณชมอยู่ไหมถ้าสองผัวเมียอยู่ด้วยกันก็ขึ้นไปละถ้าบอกว่าอยู่คนเดียวหลวงปู่ก็ไม่ขึ้นไป นั่นแหละท่านรักษาวินัย นั่นแหละไปฉันน้ำชาไปฉันน้ำชาตำบานหลวงปู่มาก็ดีแล้วพวกเราจะได้ไปดูลิเกกันทีนี้ก็บางทียายเขาก็ไม่ไปอ่ะเขาก็แอบดูหลวงปู่ทำอะไรหลวงปู่เดินจงกรมทั้งคืน เห็นไหม เพียรทั้งคืนนี่พระจริงๆไม่ขี้เกียจเลยโยมพระจริงๆขยันเหลือเกินกินน้อยนอนน้อยเดินจงกรมไปเดินจงกรมมานั่นน่ะโยมพวกนี้ตื่นแล้วไม่หลับแล้วนั่นน่ะ
หลับแต่กายพักแต่กายใจท่านไม่หลับแล้วนั่นไปเทศสามโลกนั่นน่ะไปเทศให้พวกเทพพวกนาคพวกผีพวกอะไรอยากมาฟังก็ได้ฟังนั่นน่ะนั่นน่ะที่ปานางคนนั้นว่าแหละ ไอ้คนผ่าท้องมันก็หิ้วไส้มันมาด้วยมาฟังเทศในประชาก็ไปปรากฏในประชาถ้าแกไม่พูดเราก็ไม่รู้อีกใช่ไหมนั่นน่ะญาณไม่ถึงท่านนั่นน่ะเห็นไหมโยมไอ้คนที่มันที่บอกว่ามันถูกสามีทุบตายหน้าตาดี แต่มันไม่ได้ทุบที่หน้าพี่เขาก็เห็นนะหน้ามันสวยแต่ตัวมันโดนทุบแหลกมันก็ปวด40 กว่าปีไอ้วิญญาณที่มันเจ็บมันก็ยังโหยหวนอยู่อย่างนั้นมันไม่มีบุญไงที่จะไปเป็นนางฟ้ามันก็อยู่แถวนั้นพอพวกเราไปแผ่เมตตา โหนั่งยังไม่ทันอะไรคนที่มีสมาธิเร็วเห็นนะโอ้ยมันมาร้องไห้บอกว่าโอ้40 กว่าปีแล้วฉันตายเขาก็ไม่บอกชื่อนะไม่บอกชื่อว่ามันชื่ออะไรมันอายบอกถ้าหนูไม่รวยหนูไม่กลับเพชรบูรณ์หนูไปค้าขายอยู่ทางชายทะเล แต่สามีก็คงห่วงกินเหล้าเมาทะเลาะกันบ่อยท่าทุบซะแหลกแหลวหมดนั่นน่ะทุบขาทุบแก้งปวดนั่นแหละพรุ่งนี้อย่าถวายสังฆทานนะนั่นน่ะจะได้บุญนะพอถวายสังฆทานพอ พอก้าวคำถวายลมมาวูบเดียวเต็นท์ถ้าพังเลยแล้วก็เงียบเลยนั่นน่ะเงียบรับรู้ละเนี่ยมีฤทธิ์นะพอพวกเนี้ยตายแล้วก็มีนั่นน่ะแล้วต่อไปพอโรงเรียนก็ไปนอนได้มันหลอกจน ไม่กล้านอนกันโรงเรียนตรงนั้นมาขอบุญไม่รู้จะทำยังไงให้เก่าจะมาต้องเอาพระไปถ้าไม่มีพระวิญญาณมันจะไปไหนกันเมื่อไรมันจะได้เกิดใช่ไหม40 กว่าปีมันก็ยังไม่ได้เกิดมันก็อยู่แถวประชานั่นเองเราไม่เอา พวกปฏิบัติไม่ไปอยู่ประชาไปอยู่บ้านทองเรือนทองหลวงพ่อสังวานท่านพูดมันสวยงามไปอยู่ประชานั่นคนหาบุญไม่เจอนั่นเองคนไม่ได้ภาวนานั่นเห็นไหมคนก็เลยหลงตายเป็นอย่างนี้แหละโยม จึงบอกว่าแม่ชีไม่ดีแม่ชีไม่ดีอ้าวแม่ชีดีเยอะนะแม่ชีภาวนานั่นเห็นไหมคุณยายสุภาพอะไรคุณยายภาวนาจนต้องเอาผมแกมาขอมาบูชากันไว้นั่นแหละคุณยายปฏิบัติกันเห็นไหมนั่นน่ะคุณแม่ชีวัดทุ่ง เก่าๆเห็นไหมเขาก็ปฏิบัติเขาก็ได้ของเขากันเยอะเนี่ยแม่ชีลำจวนแม่ชีอะไรทองดำก็ยังอยู่แม่ชีอะไรกันแม่ชีเอี่ยมนั่นนั่นน่ะทายกหลายคนกระดูกเป็นพระธาตุภาวนาดีนี่แหละโยมวัดสังฆทานเราก็เยอะ เวลาตายโอ้โหไปทิ้งทะเลที่ไหนได้
ว่าแวบหมดยังก็เพชรเลยจะจมน้ำแสดงให้ดูเลยก็ไม่รู้ว่าเพื่อนชลาดาวตกเนี่ยนั่นน่ะก็เรียกดาวตกปลดเกษียณแล้วก็ดาวตกแล้วนั่นน่ะต้องมาภาวนาละนี่แหละคุณโยมนั่นน่ะพึ่งอะไรอ่ะพึ่งพุทโธสินะ พึ่งพุทธเจ้าพึ่งคำสอนนั่นน่ะไม่มีราชการไหนอ่ะที่ไม่ปลดเกษียณเนี่ยน้อยใช่ไหมนั่นน่ะเดินไม่ไหวละ80-90แล้วก็คุณตาอยู่บ้านเถอะไม่ต้องไปละนานๆจะไปสักทีก็ได้เห็นไหมแต่งตัวเป็นทหารก็ เขาก็ยังให้เต็ดแต่งถึงจะปลดเกษียณแล้วก็แต่งได้อะไรต่ออะไรเนี่ยความดีแต่ก็เป็นมามันก็ไม่ไหวแล้วนั่นแหละแต่งไปไงมันก็ไม่หล่อแล้วไม่แข็งแรงแล้วเห็นไหมในพลในพันก็ไม่แข็งแรง80-90ใช่ไหมนั่นแหละแต่คนปฏิบัติเนี่ย เห็นไหมหลวงปู่แหวนงามยันตายนะใช่ไหมศพก็สวยหลวงพ่อสังวานพอตายพักเดียวตัวเหลืองหลวงพ่อสนองพองขึ้นเหลืองขึ้นเหลืองขึ้นเลยนั่นน่ะนี่แหละบุญญาฤทธิ์เห็นไหมอำนาจฌานอำนาจสมาธิของท่าน นั่นน่ะถึงบอกว่านั่นแหละครูใกล้ชิดอ่ะที่วัดป่าทุกวัดอ่ะที่เขาปฏิบัติของเขาทีนี้พระนักเรียนก็เหมือนกันพออายุมากแล้วมหาเจ้าคุณก็เหมือนกันจะไปไหนล่ะตายก็ไม่ตายสักทีตอนหนุ่มๆก็เคยไปเดินทุดงก็เอามั่งสินะปลุกเสก ปลุกเตกใจพุทโธพุทโธยังไม่ตายอ่ะไม่ตายก็ต้องกินพุทโธสินะกินนโมสินั่นน่ะนั่นน่ะแค่เห็นไหมต้องกินนโมกันทุกคนอ่ะกินนโมสินั่นน่ะใช่ไหมยอมรับอะอมะพันเตนั่นน่ะเห็นไหมใช่ไหมยอมคนเราอ่ะ ไม่กินบุญจะไปกินอะไรทีนี้เจ้าคุณตายกระดูกเป็นพระธาตุก็ได้นั่นน่ะสมเด็จตายก็เป็นพระธาตุได้พระสังฆราชนั่นน่ะเหมือนผมเนี่ยเห็นไหมเส้นละพันละหมื่นก็ไม่มีใครอยากให้กันนะผมในหลวงนะเห็นไหมใครได้สักเส้นสองเส้นก็ดีใจนั่นน่ะ เงินหมื่นเงินแสนก็ไม่เสียดายแล้วนั่นน่ะเห็นไหมอยากจะได้เอาไว้บูชานั่นน่ะความดีเห็นไหมผมก็ยังไม่อยากทิ้งกันนั่นน่ะเหมือนหลวงปู่คำกันนิ่งอ่ะผมยาวเป็นเหมือนฤาษีเลยอย่างนี้ก็บวชเลยก่อนเจ้าขอก่อนผมก็บวชเลยนั่นน่ะเอาแบ่งเงินคนละเส้น เอาผมเป็นผมยาวนี่นะแบ่งพวกขึ้นมาเกาะทำรังเลยคุ้มขาต้องเยอะแยะเฮ้คนตัดไม้ตัดฟืนทำไรผักตาผ้าขาวตายแล้ว พวกเราเผาเอาบุญกันเถอะนั่นน่ะเห็นไหมนึกว่าท่านตายแล้ว4 ปีไม่ต้องกินข้าวเห็นไหมมันต้องกินข้าวกินน้ำมันดีอย่างเงี้ยนะโยมที่ทำได้นั่นน่ะโอ้โหอีก7 วันเราก็จะสำเร็จแล้วพวกแกนี่จะมายุ่งอะไรกับพระเนาะท่านจะได้สำเร็จไป
อ้าวจะจับท่านมาเผาซะแล้วเอาไปนอนฟืนซะแล้วทีนี้ก็ท่านก็คายสิคายกรรมฐานออกมาโอ้พระข่าวยังไม่ตายขอโทษขอโพยมึงพวกมึงมายุ่งกับกูกูตามมาอยู่ป่าแล้วเห็นไหมมาเจอเขาอีกนั่นนะเห็นไหม นี่แหละโยมจึงบอกว่าจอมหมดทนเลยนะอึดอัดบริสุทธิ์ในธรรมเนี่ยเห็นไหมท่านไม่ต้องพูดมากเลยนะเห็นไหมหลวงปู่แหวนพุทโธธัมโมสังโฆเป็นของดีนั่นนะพุทโธธัมโมสังโฆหลวงปู่ฟันก็ไปไหนก็พุทโธไว้นะ โยมไปไหนก็พุทโธไว้นั่นแหละพุทโธตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ภาวนาไปภาวนาไปมันก็ละเอียดไปเองนั่นน่ะมันไม่ใช่อาจารย์มาทำให้มันละเอียดแต่เราเป็นผู้ทำให้ละเอียดเองทำให้ลมละเอียดทำให้ใจเราละเอียดละมุนละไมใช่ไหมโยม อ่อนน้อมถ่อมตนนั่นน่ะนั่นน่ะจึงบอกว่ารู้จักไหว้กันรู้จักคารวะตานั่นน่ะที่รู้จักอ่อนน้อมเข้าหากันนั่นน่ะทีนี้ไม่รู้จักกันเลยมาไหว้กันทำไมอ่ะใช่ไหมนั่นน่ะไอ้ตัวมานะมันเกิดเลย เราไม่รู้จักเราจะไปให้ที่พักพิงได้ยังไงอะไรต่ออะไรนั่นเนี่ยเห็นไหมทีนี้บางคนเนี่ยเขาแต่งตัวมาแบบชาวบ้านธรรมดาแต่ก็ห่อตังมาเป็นไม่รู้กี่ล้านเลยนั่นเนี่ยเขามาจะมาทำบุญกับหลวงพ่อสนอง เห็นไหมนั่นนะมันเป็นอย่างเงี้ยคุณโยมเขาแอบมาดูก่อนนะบางคนเขามาเป็นคนใช้เขาทำตัวเป็นคนยากจนมาดูว่าไอ้สำนักนี้มันปฏิบัติกันยังไงใช้เขาทับตาย ยังกับคนใช้เลยทีนี้เขาก็รู้เลยเห็นไหมเขาก็ต้องตังมาทำบุญอีกทีหลังเขาก็ไม่มาแล้วเห็นไหมเนี่ยคนฉลาดนั่นน่ะคนฉลาดผ้ากิริวหอทองคนปฏิบัติธรรมใช่ไหมหลวงปู่มา เงินพระกิริวทองเขาไม่พูดเราก็ไม่รู้ก็เหมือนหลวงตาธรรมดาแต่คนที่มีฌานเขารู้กันโอ้โหพวกนี้สว่างพวกนี้กายสว่างหมดแล้วพวกนี้อภิญญาน่าเห็นไหมนั่นน่ะเขาตาดีแม่ชีปฏิบัติเก่งๆนี่อ่ะมันเป็นอย่างเงี้ยโยม หลวงปู่อารามหลวงปู่พวกเนี้ยพอตายแล้วไปได้หมดนั่นน่ะภาวนาดีหมดเห็นมาทำมองท่านดังนั่นน่ะท่านก็ระวังตัวของท่านระวังใจนั่นน่ะครูบาอาจารย์องค์ไหนก็ไปทุบไปตีท่านไม่ได้ใช่ไหมไปตีให้มันได้ไปนิพพานน่ะ นั่นแหละเหมือนไปก่อสร้างให้มันก่อปูนให้มันไปเป็นพระนะมันเป็นไปไม่ได้มันไม่มีชีวิตนั่นนะไปตบไปแต่งให้มันเป็นไปนิพพานมันไปไม่ได้นะแต่วิญญาณคนเนี่ยไปได้หลวงปู่บอกแนะทางเนี่ยหลวงพ่อสนองก็บอกทุกวันทุกคืนนั่นแหละท่านยังไม่ไป นี่ลุงพ่อเทปแทนตัวแทนเอาปากเอาเทปเป็นปากนั่นน่ะ
ใช่ไหมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะยอมนะพวกเราเนี่ยมันไม่ใช่คนสิ้นไร้ไม้ตอกนั่นน่ะพวกเราจะไปเป็นจอมนั่นน่ะจอมขังหลวง ใช่ไหมนั่นน่ะจะไปเป็นเศรษฐีไปเทวโลกก็ไปเป็นเศรษฐีนั่นน่ะเห็นมาไปนิพพานนั่นน่ะสบาย นะถ้าไปนิพพานได้ใช่ไหมโยมนะลองนึกดูให้ดีนะเราไม่ใช่คนก้อยๆนะโยมมันก้อยๆแต่สังขารนะนั่นน่ะแต่ถ้าใครภาวนาได้มันไม่ใช่ก้อยนั่นน่ะใช่ไหมมันมหาเศรษฐีกันทุกคนถ้าภาวนาได้ขึ้นมานะโยมนะมันเป็นอย่างนี้ ฉันตายเนี่ยฉันจะไปถึงไหนนั่นแหละหลวงปู่บอกว่าพวกบูชาพระธาตุแล้วพระธาตุมาเพิ่มเสด็จมาพวกนี้มีธาตุในตัวปฏิบัติให้ดีนะตายแล้วจะได้พ้นทุกข์กระดูกจะได้เป็นพระธาตุบางคนพอบูชาไงก็ไม่เสด็จ นะก็ไม่เพิ่มนั่นแหละเขาไม่มีธาตุธรรมอันเนี้ยนั่นน่ะเห็นมาก็จะเข้าฌานเข้าฌานนอกฌานนั่นน่ะต้องเข้าฌานได้นั่นน่ะเห็นมาถึงจะเป็นพระธาตุกระดูกพระอรหันต์มีสองอย่าง ไม่เป็นกับเป็นนั่นน่ะใช่ไหมโยมหลวงปู่ส่งอ่ะบอกไม่เอาอะไรหรอกเราขอให้ได้พ้นทุกอย่างเดียวพอแล้วเทศให้คนฟังอย่างเดียวแต่ไม่สอนสมาธิก็ไม่สอนเทศได้ฟังเจ็ดวันเจ็ดคืนก็เทศได้น่ะเห็นมาไม่รู้เอาอะไรมาพูดนั่นน่ะ ท่านมีญาณเทศนาแต่ไม่สอนหลวงปู่บุดายังสอนสอนสมาธินั่นน่ะหลวงพ่อสังวานเห็นไหมสอนสมาธิสอนสมาธิให้ญาติโยมหลวงพ่อสังวานโอ้โหวันนี้พูดเป็นชั่วโมงเลยพระก็บอกหลวงพ่อหยุดเถอะ เดี๋ยวจะเพียพอออกจากสมาธิเพียจริงๆเนี่ยเทศด้วยฌานด้วยฌานด้วยญาณปีติพูดชัดถ้อยชัดคำเฮ้ทำไมเราพูดได้หลวงพ่อสนองนะพอกลับมาแล้วพลอยเพียนั่นน่ะก็หลวงพ่อเทศในฌานน่ะสิหลวงพ่อก็ไม่พูดอะไร เทศทำไมเราพูดได้ใจใจใจไปเทศได้ทำกระทรวงขยากฟังพอวันนี้หลวงพ่อมาไม่ไหวนางหงอยเลยเจ้าหน้าที่ผู้หญิงอยากฟังเอาคนอื่นมาเทศไม่สมหวังนะเห็นไหมญาณเทศนาท่านเห็นไหมบุญเหลือเกิน หายากนะโยมนะเนี่ยก็บอกหลวงปู่โอ้อาจารย์สนองนี่ถ้ายังไม่ตายนี่ทำคุณประโยชน์ให้กับชาวโลกอีกเยอะบารมีท่านนะหลวงปู่วิ่งดูรอบวัดหลวงปู่คำผิวท่านมาแล้วก็ ขอชมตำรอบวัดดูอาจารย์สนองนี่ถ้าอยู่นี่ช่วยคนได้เยอะนั่นน่ะเห็นมานั่นแหละที่เราได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์เก่งใจคนนู้นก็แย่งกัน
ดูแลอยากได้บุญเราก็เหมือนพี่เนาะเอาอย่าไปแข่งกับน้องทำไมถลาให้น้องๆนั่นน่ะแต่เราก็อยู่ห่างๆโอ้โหเกรงใจท่านเห็นไหมหลวงพ่อท่านเหน็ดเหนื่อยมาเห็นไหมเห็นไหมมาอยู่ใหม่ๆอยู่ตรงเนี้ยกุฏิอยู่แถวเนี้ย นั่นแหละเราก็ไม่รู้หรอกว่ากุฏิหลวงพ่อถ้าในเรามาอยู่กุฏิเนี่ยกุฏิเล็กๆเห็นไหมท่านเขียนก่อนหน่อยความยากจนเป็นคนเก่งรวยแล้วเป็นเศรษฐีมีทรัพย์ผู้รู้จักพอนั่นแหละรู้นั่นแหละถือว่าเป็นคนรวยนั่นเห็นไหมรู้จักพอ รู้จักพอเพียงนั่นน่ะนั่นแหละถ้าไม่รู้จักพอเพียงมันไม่รู้ว่ารวยมันอยู่ตรงไหนนั่นเห็นว่าท่านเขียนเอาไว้เอ๊ะใครมาเขียนเอาไว้เนาะมาใหม่ๆไม่รู้เรื่องมาเข้าห้องอยู่ตรงเนี้ยหลวงพ่อเสียสละไม่มีกุฏิอยู่กันเท่าไหร่หลวงพ่อไปนั่ง อยู่ที่หลังหลวงพ่อโตทุกวันนะพักอยู่นั่นเลยนะหลับก็หลับอยู่ในที่นั่งนั่นน่ะนั่นนะเพี้ยนจริงๆเปล่าเราลองไปเถอะใครทำได้เนี่ยดีนะไม่นอนนะโอ้โหมันปวดหมดเลยล้าวไปหมดเลยต้องเดินเยอะๆใช่ไหมโยมมันถึงจะ มันถึงจะเสมอกันเส้นเอ็นเห็นไหมมันยึดเลยมันยึดมันปวดมันเจ็บมันร้าวไปหมดเนี่ยเพราะว่าของเรามันไม่ใช่ของเราเออจริงถ้าของเราทำไมมันทรมานเราเหลือเกินใช่ไหมโยมนั่นนะความดีนะ เนี่ยที่เรามาหายใจเข้าหายใจออกกันนะวันนี้พี่ไปไหนมาไปกินเหล้ามาหรือเปล่าเปล่ามาวัดเดี๋ยวดมดูสิเหม็นเหล้าหรือเปล่านะเฮ้เห็นไหมภรรยายังไม่เชื่อใจเลยบางคนโอ้ทำไปทำมา มาเชื่อหลวงพ่อสนองเลิกเหล้าได้เนี่ยครูบาอาจารย์บอกเหล้าไม่มีวิตามินกินไปแล้วก็ไม่ได้เกิดปัญญาอะไรมันไม่ได้ช่วยเราเลิกเหล้าได้เห็นไหมบางคนนั่นเลิกก็เลิกง่ายๆได้บางคนบุหรี่เห็นไหมเดี๋ยวนี้ซองจะเป็นร้อยถ้าดูดไปสองซองพอดีกัน ถ้าเงินน้อยเงินมากเงินน้อยก็ไม่ดีไอ้บุหรี่มันบุหรี่ที่เขาพรมยามนั่นน่ะพรมยามเหม็นนั่นน่ะไอ้คนดูดไม่ดูดบุหรี่ที่เมาอาตมานี่เมาเดี๋ยวก็จะเป็นลมนั่นน่ะ ถ้าไปก้นบุหรี่นะเราเห็นในห้องน้ำสาธารณะกระดิ่งตำปั๊มเรารีบจับให้มันลงไปเลยไม่งั้นมันเหม็นอยู่นั่นน่ะบุหรี่แช่น้ำนี่เหม็นเหลือเกินนั่นน่ะเอกคนไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นโทษนะ ข้าราชการบ้านไร่ หลวงพ่อท่านเทศไว้ดีบอกว่าโอ้โหไม่มีใครเลยที่จะเห็นคุณศีลธรรมกันกินเหล้ากันว่าอะไรนะประจบเจ้านายจนหลังคาก็จะผุพังหมดห้องน้ำห้องน้ำห้องส้วมหลวงพ่อสนองว่าพอเทศแล้ววันนี้กันเทศเนี่ย
ให้เอามาทำห้องน้ำเขาบอกว่าให้เลิกนั่นนะบุรีเนี่ยบุรีเหล้าเนี่ยสิบปีเนี่ยเห็นมาเก็บเอาไว้ส่งลูกจบปริญญาสบายเลยโอ้โหคำนี้ผมไม่เคยได้ยินพอกำนันนะพอกำนันพอนายอำเภอเลิกเลย ต่อไปนี้เลิกกินเหล้าเมายาโดนย้ายกลับมาอยู่กรุงเทพเลยพอบอกก็เลิกวันสองวันย้ายเลยเห็นไหมบุญมันเกิดเลยต่อไปผมจะเลิกพวกกำนันเนี่ยผมไม่เคยได้ยินเนี่ยว่าเก็บเอาไว้ไอ้ค่าเหล้าค่าบุหรี่สิบปีนี้ ต้องลูกจบปริญญาลูกมันโตมาเห็นไหมเออมานะทำนี่แหละจึงบอกว่าวัยรุ่นไม่เป็นไรหรอกเราตั้งตัวทีหลังก็ได้ที่ไหนได้จนตัวตั้งใช่ไหมมันไม่ได้ตั้งตัวไม่ได้เหนื่อยสายตัวทับขาดเนี่ยคนโบราณว่ายังไม่พอเลย นั่นเห็นมาค่านู่นค่านี่หมดนั่นแหละไม่ต้องเก็บเหมือนในต่างชาตินั่นแหละเขาไม่ได้มีเงินไว้ในบ้านเขาด้วย มีแล้วคนมันรัก เขาจึงว่าคนไทยดีกว่าพวกฝรั่งมันไปชอบอย่างน้อยก็มีของมีค่า อยู่ในบ้านต่างชาติชวนไทยมาบ้านกรุงเทพอยู่ตรงนู้นมันก็รักของคนไทยนั่นนะเห็นไหมมันรู้เพราะคนไทยต้องเก็บต้องมานะเก็บจึงมาฝากแม่ได้เห็นไหมต้องมาให้แม่เดือนหนึ่ง20,000-20,000พ่อแม่อยู่บ้านนอกก็สบายแล้วนั่นน่ะเห็นไหมกินไม่หมดอ่ะคนชนบทใช่ไหมทีนี้ไม่เก็บเที่ยวหมดนั่นน่ะไปชายทะเลกันหมดกินเหล้าเมายาไปอาบแดดกันนั่นน่ะตามฝรั่งน่ะหาสาระไม่ได้ไง คนฝรั่งที่มีบุญที่แท้จริงอะแสวงหามาบวชนั่นไม่งั้นมันก็ไปงั้นอะที่ลำชำชิกไปงั้นอะนะมันไม่ได้อะไรเวลาแก่เห็นไหมเวลาอายุมากมันก็ทุกข์แบบชาวฝรั่งนั่นอะถ้าเราไปเห็นหลงอยู่ตามบ้านพักคนชราก็เยอะนั่นนะ นี่มันเป็นอย่างนี้แหละโยมจึงบอกว่าสถาบันพุทธศาสนาเนี่ยประเทศไหนหมดไปนะประเทศนั้นก็เอาเหอะเหมือนอย่างกับไอ้แมงมุมนั่นแหละก็ยุ่มหลังคาไม่ได้มีสาระอะไรอ่ะใช่ไหมนั่นแหละมีศาสนาไว้นะประจำชาติประจำทั่วโลกนั่นนะ มีความสุขอ่ะใช่ไหมกินได้ไหมคุณนายบอกมาเที่ยวมันเยอะกินได้สิมาดามกินได้กินไปกินมามาดามก็ชราลง10 ปีอะไรเงี้ยเห็นไหมให้หมดเลยให้พระรักเหมือนลูกเห็นไหมไม่มีลูกอ่ะมาดามก็อยู่คนเดียว ไปทำมาก็ยกมรดกให้พระดียังดีก็ยกให้หมาใช่ไหมไม่มีญาติอ่ะเออทำมรดกไปให้หมาผมตายแล้วก็ช่วยเลี้ยงหมาไว้ด้วยนะบอกรัฐบาลเห็นไหมไม่มีอ่ะเอาหมาเป็นเพื่อนไงนั่นน่ะเป็นกัลยาณมิตรนั่นน่ะแต่ คนนี้เขาไปเที่ยวเขาเหงานะอยู่บ้านคนเดียว
มันหนาวไม่รู้จะไปคุยอะไรก็ไปเล่นคาสิโนกันดีกว่าสองคนผัวเมียกลับ4 ทุ่ม 5 ทุ่มนั่นก็มันนอนนะปลดเกษียณแล้วไม่รู้จะทำอะไรก็ไปเที่ยวอย่างเงี้ยไปดื่มไปกินถ้าถือว่ากำไรชีวิตเนี่ยมันกำไรเหมือนกันอ่ะมันกำไรทุกนะ กำไรโลกใช่ไหมบางคนพอตายก็โลกมาแล้วมะเร็งมั่งใช่ไหมเบาหวานมั่งหัวใจมั่งนะปัจฉลาหลงนะเห็นไหมมันได้กำไรชีวิตกำไรโลกนั่นน่ะไม่ได้กำไรนิพพานสวรรค์ใช่ไหมโยมนั่นน่ะไม่ได้นิพพานของอะไร วิชาบัณฑิตนั่นน่ะใช่ไหมมันวิชาหลงนั่นน่ะไปเต้นรำกันพอเครียดขึ้นมาก็เต้นรำกันสองคนผัวเมีย อยู่ในบ้าน เขาบอกว่าโยมผู้ชายก็อารมณ์ดีคนเยอรมันทีนี้โยมผู้หญิงก็แหมมันดุเขาเรียกยายฮิตเลอร์เรียกเมียกันนะยายฮิตเลอร์ดุเหลือเกินนั่นน่ะเห็นไหมโยมน่ะแกก็เล่าบอกบางทีเครียดเครียดก็เต้นรำกันสองคนนั่นแหละมันไม่รู้จะทำอะไรมันหนาว เห็นไหมก็มีแค่นั้นน่ะทีหลังอ่ะป้าไปอยู่เบอร์ลินไงก็เออยอมภาวนานะอายุมากแล้วปลดเกษียณนะแกก็ยังไม่ตายแกได้ไปเป็นหัวหน้าอยู่เมืองเบอร์ลินน่ะทำงานน่ะคนไทยเก่งนะไปอยู่เป็นหัวหน้าเขาเป็นอย่างนี้แหละ เนี่ยแกก็พูดจริงนะแกบอกเดี๋ยวกลับมาเมืองไทยเดี๋ยวจะไปเยี่ยมท่านสักทีแกก็มาสองคนผัวเมียมาเยี่ยมเราเห็นไหมก็ตอนนั้นแกเจอหลวงพ่อสนองผมก็กลับมาบ่อยเหมือนกันไอ้รู้ มันก็น่าไปเที่ยวอีกนะได้ไปหลายประเทศก็ได้เห็นได้รู้เห็นความนั่นน่ะเห็นไหมเขาลำบากบางคนน่ะไปเป็นนางพยาบาลไปเป็นอะไรอ้าวไปนู่นไม่เข้าไม่ได้ให้เข้าพยาบาลไม่ได้ก็ต้องไปเป็นเด็กเติบเด็กไอ้ยกอาหารโรงแรม มันเยอะนะมันเหนื่อยนะนั่นน่ะไอ้ตัวก็เล็กๆใช่ไหมแม่เมื่อไหร่เนาะบุญมันจะช่วยเขาได้ใช่ไหมนั่นน่ะเขาจะได้สบายทักหน่อยเห็นไหมไปยกอาหารเป็นกระจาดกระจาดมันหนักนะนั่นน่ะเห็นไหมนี่แหละเขาก็ได้ไปรู้ชีวิตเนี่ย บางคนเห็นไหมแต่งงานแล้วถ้ามึงเลิกกับฝรั่งได้มึงได้สมบัติมันหมดเลยนะมันรวยสติตายห่าได้แค่กระเป๋าเดียวกับบ้านยาเชียวนะหัวอย่าไปลิเชียวนะโดนนะโยมก็ไฟแรงดีนะไอตอน ที่ตอนสาวๆอ่ะใครอายุก็ขึ้นดีนะเอาแต่หมอเอาไปเลย40 ล้านไปเป็นฟาร์มกันอะไรต่ออะไรไม่เอาอ่ะจะเอาหมดที่ไหนได้ไม่ได้หรอก
มันไม่ใช่คนเยอรมันด้วยกันเขาก็ไม่เข้าเข้ากับคนเยอรมันนั่นแหละเขาก็เข้ากับพวกเขาเสร็จนั่นแหละเห็นไหมบางคนต้องมาทอดกล้วยทอดขายอยู่ข้างทางยังเดิมนั่นแหละนี่แหละทุกขโตทุกขฐานังนั่นหวังจะเล่น นั่นแหละที่บอกว่าเมื่อให้ทุกข์กับท่านทุกข์ท่านถึงตัวนั่นนึกว่าจะได้เหมือนนึกว่าจะได้สุขทุกข์มันก็ได้ทุกข์กลับมาอีกมันไม่ใช่สุขกโตสุขฐานังใช่ไหมให้ทุกข์ให้สุขกับท่านสุขนั้นจะมาถึงตัวนั่นเห็นไหม คิดว่าเลิกกับแฟนแล้วจะได้สมบัติก็หมดนั่นบางคนก็ฆ่ากันนั่นเอารัดเอาเปรียบกันทำมันตายแล้วจะได้สมบัติหมดบางคนเขาซื้อตรงเนี่ยมาอยู่กับพี่น้องเนี่ยเขาก็ไม่มีพี่น้องหนูก็อยู่บ้านหลังบ้านล่มเลยเห็นไหมสามีตายแล้วก็คน คอนแทบคุณดอนหรืออะไรเขานิมนต์หลวงพ่อสนองไปฉันเราก็ได้ไปก็ดีใจได้ทำบุญบางคนเนี่ย10 กว่าปีก็ยังไม่เจอพระเลยมาเจอที่สนามบินเขาไหว้หลวงพ่อสนองแล้วก็ร้องไห้ทำไมร้องไห้อ่ะบอก10 กว่าปีหนูยังไม่เคยเจอพระเลย เห็นไหมนั่นแหละเห็นไหมไปอยู่โคโลกโลกไหนก็ไม่รู้ของประเทศใช่ไหมบอกไม่เคยเจอพระนั่นนะลำบากไม่ใช่ของเล่นนั่นนะแค่ไปทำงานสปาก็ยังดียังไปเปิดร้านได้เห็นไหมทีนี้ก็ ฝากสารพีกันดิฝากสารพีคุณแม่นั่นแหละเราบอกนึกถึงคุณแม่บุญเรือนกันมั่งนะท่านมีบุญแม่บุญเรือนยอมจะได้มีสตังค์นั่นแหละจะได้ไปให้รอดนะอายเขามาเมืองนี้แล้วอยู่ก็ให้เป็นสุขใช่ไหม กลับไปก็ให้เป็นสุขให้เรามีทรัพย์กลับไปอะไรต่ออะไรนั่นน่ะฝากแล้วคนเข้าร้านทุกวันเลยนั่นน่ะฝากสารพีฝากสามรอบเย็นสามรอบเช้าสามรอบนึกถึงคุณแม่บุญเรือนนั่นน่ะเขาบอกว่ายายคนนั้นไม่เชื่อหรอกพูดแล้วก็เหมือนคุยอีกนะ คุยให้คนที่คนเข้าวัดใหม่ๆคงจะเยอะทีนี้เราจำก็ไม่ได้คนเก่าก็อยู่บ้านอายุมาก ป้าก็เลยเขาพาสามีมาด้วยเขาก็80แล้วนั่นแหละเขาก็ศรัทธาหลวงพ่อสนองทำบุญมานานเข้าวัดกัน นี่เขาก็มานั่นน่ะลูกเขาดีลูกเขาช่วยพ่อแม่ได้นั่นน่ะก็เป็นบุญของคนนะนั่นน่ะคนเราเนี่ยทำไว้กับพ่อแม่ให้กราบเท้าคุณพ่อคุณแม่ไว้ต้องกับเด็กๆเนี่ยดีมันจะได้ไม่นอกลีดนอกลอยใช่ไหม เล่นตะเกมอย่างเดียวพ่อแม่พูดกับเครื่องไม่รู้เป็นพ่อเป็นแม่เรามากันต้องก็เมื่อไรพวกเราเนาะน้อยใจพ่อแม่ไม่พูดกับพ่อแม่มึงอะไรตาอะไรเฮ้พ่อแม่ทำทับตายเลี้ยงทับตายพุ่มมาทับตายปากคอก็ยังดี ขี่คอก็ยังดีเดิน เห็นไหม พอโตขึ้น
ครูว่าพ่อแม่ไม่ดีเห็นไหมเด็กบางคนไม่อยากเลี้ยงพ่อแม่ละนั่นแหละเห็นไหมมันก็เลยนี่แหละมันก็ไปกันใหญ่น่ะเปชุปัจโยมันไม่ใช่เหชุปัจโยมันเปไปหมดอะใช่ไหมเรือเนี่ยมันมีหางเสือไงถ้าพูดว่าสมัยนี้ก็พวงมาลัยของรถนั่นที่รถมันมีพวงมาลัยที่หมุนไปหมุนมามันยังกงทางไอ้เรือก็เหมือนกันน่ะแจวแล้วไม่มีหางเสือนั่นเรือแจวก็ต้องมีหางเสือด้วยนะไม่มีหางเสือเนี่ยเขาเรียกว่ามันแจวโดยที่ว่ามันเก่งชำนาญใช้แจวนั่นแหละเป็นหางเสือไปในตัวมันงัดไปงัดมาเนี่ยมันกงทางได้ไม่ต้องมีหางเสือก็ได้แต่เรือใหญ่ๆจะต้องมีหางเสือเหมือนเรือเอี้ยมจุนเนี่ยที่หลวงพ่อสนองท่านก็เป็นชอบนะชอบของเก่าเอาไว้ให้ลูกหลานได้เห็นซื้อมาทำไมอ่ะผู้พังๆเอามาซ่อมซื้อถูกๆลำหนึ่งสองสามหมื่นนั่นน่ะเขาทิ้งแล้วเอามาทำใหม่เห็นไหมทีนี้คนเห็นก็โอ้โหเห็นไหมหลวงพ่อเนี่ยเศรษฐีฉลาดเห็นไหมเศรษฐีฉลาดคิดอะไรมันเป็นวัตถุโบราณน่ะไอเรือลำเนี้ยเป็นร้อยๆปีเห็นไหมถ้าเป็นของฝรั่งมันมาซื้อสมมุติอ่ะเนี่ยพันล้านแท้ไหมมันเป็นเนี่ยปลูกแล้วเอาเราบอกว่าเนี่ยมันเป็นร้อยๆปีแล้วฉันจะขายให้เธอพันล้านน่ะถ้าขายถูกๆมันก็หัวเราะเราสิไอ้คนไทยโง่ ใช่ไหมนั่นน่ะพอไปถึงเมืองเขาว่ากันเป็นร้อยๆล้านก็รูปกระดาษนิดเดียวเห็นไหมร้อยห้าสิบล้านนั่นน่ะเห็นไหมไอเรือนี่อยู่ได้ต้องหลายสิบคนมันไม่ยิ่งกับไอรูปของไอฝรั่งคนนั้นเวนโกะอะไรนั่นน่ะที่เขาวาดเอาไว้เห็นไหมมันร้อยห้าสิบล้านพอเป็นร้อยปีก็นี่ร้อยปีแล้วสมมุติอะใช่ไหมโยมนั่นน่ะหลวงพ่อสนองทำมาไว้เนี่ยมันมีความหมายนะโยมถ้าเราลูกหลานรักษากันไว้ให้ได้นั่นน่ะมันเป็นมรดกของประชาชนนั่นน่ะไม่ต้องว่าของโลกใช่ไหมมันทำให้เราคิดนะโยมนะทำไว้ทำไมไอ้พระพุทธรูปเห็นไหมตีฆ่ากันไม่ถูกหลวงพ่อโตมาหุ้มทองแล้วโดยยิ่งตีฆ่าไม่ถูกเลยนะของโบราณ400กว่าปีเห็นไหมนั่นน่ะต้องกับสมัยพญาตากยกมาสร้างเมืองใหม่กรุงธนเนี่ยแล้วก็มาตำริมแม่น้ำนี่แหละมาอยู่กันใครอยากจะมาก็มานะใครอยากจะอยู่อยุธยาก็อยู่นะกรุงเก่าพอได้ยินคำว่ากรุงเก่าไปไหนคนเก่าๆเรียกกรุงเก่าโอ้โหมันทำไมมันลึกซึ้งเหลือเกินทำไมจึงเรียกอย่างนี้พอเขาเรียกอโยธยาอีกโอ้โหพอได้ยินครั้งแรกอ่ะโอ้โหมันจับจิตจับใจนะทำไมคนเมืองไทยนี่หาชื่อเมืองไว้ดีเหลือเกินนะอโยธยาศรีรามเทพอะไรก็ว่าไปนะศรีสัจดาลัยอะไรเงี้ยใช่ไหมสุโขทัยนั่นน่ะพระเจ้าลิไตยสร้างพระทองคำมาไว้28ตันนะเห็นไหมนั่นน่ะจะเอาปูนพอกพังพม่าไว้ใช่ไหม
ทำไมนำมาให้ใครก็ไม่เอาตากแดดเอาไว้งั้นน่ะโอ้โหเอามากันยังไงใส่แพรมา28 ตันเอามากรุงเทพเมื่อนำมาล่อนเล่โอ้ยพระปูนเอาไปทำไมองค์ใหญ่ตั้งอยู่งั้นน่ะทำไมนำมาเก่าปูนก็ทอออกมาโอ้โหทองนี่น่ะ แกไปแกมาทองทั้งองค์ดีใจเห็นไหมเลยได้ดีของวัดไตรมิตรนั่นน่ะเห็นไหมทุกวันนี้คนก็ไปดูตีค่ากันไม่ออกเมื่อหลวงพ่อโตเนี่ยทำมาไว้เนี่ยน่ะหลวงพ่อบอกเลี้ยงคนทั้งประเทศนั่นน่ะเห็นไหมคนต่างชาติมาดู พระองค์ใหญ่หุ้มทองนั่นน่ะเห็นไหมไปดูกันนะน่ะเห็นไหมเจ้าวาดใจดีนะทำไว้ให้ลูกหลานดูทำเอาไว้ทำไมเดี๋ยวคนก็เอาไปหมดนั่นน่ะเห็นไหมหลวงพ่อท่านไม่คิดอย่างนั้นคิดกันคนละอย่างนั่นน่ะคิดเลี้ยงคนทั้งประเทศนั่นน่ะเห็นไหมท่านเคยเป็นกษัตริย์ กษัตริย์เก่าไงนั่นน่ะเห็นไหมโยมอาตมาพูดเนี่ยอาตมาก็ได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์โรงพยาบาลเนี่ยมันเป็นพระเจ้าตากเคยทำโรงพยาบาลไว้พญาตากทำมาไว้เป็นโรงพยาบาลเก่า ทีนี้ท่านก็ไปทำตรงนั้นเป็นโรงพยาบาลเก่าเห็นไหมเป็นโรงพยาบาลใหม่ขึ้นมานั่นน่ะอ้าวมานี่คุยกันนะพวกเรานะไม่ต้องไปจับผิดจับถูก เห็นไหมนี่เนี่ยของลี้ลับนี่มันจะจริงนะสามารถพูดไหมนั่นน่ะเราไม่ได้พูดเองนะครูบาอาจารย์นั่นน่ะ หลวงพ่อสนองก็พูดให้พระฟังด้วยตอนใกล้ๆจะตายเห็นไหมโยมท่านทำมีสาระหมดนะช่วยคนสารพัดปลูกป่าอยากให้มันเป็นป่ามีงัวกระทิงมากินถ้าปลูกหญ้าไว้ปลูกอ้อยปลูก มันปลูกอะไรให้หมีมันไปกินของคนอื่นก็จะถูกฆ่าถูกควันช้างน่ะมันมากินยังไม่ทันออกเครือเลยมันมาถอนกล้วยเอาไปกิน เห็นไหมหลวงพ่อทองมันย่องค่อยๆย่องเข้าใจพูดนะมันก็คล้องย่องไปจับเอามาถอนกล้วยเอาไปกิน มันไปกินไส้กล้วยนะนั่นนะชอบนะไม้ไผ่ใบไผ่เห็นไหมกินหมดนี่แหละหลวงพ่อท่านรักมากนะพอได้ยินหลวงพ่อจะไปอยู่อะไรอ่ะที่เนปาลนะเสือเยอะอะไรตาอะไรโอ้โหแล้วก็วาดวิมานในฝัน พอไปป่ามันเตี้ยนนะแต่เสือมันแอบมานะกลางคืนนั่นน่ะเห็นไหมมันจะมากินงัวกินไฟเขาต้องทำใต้ถุนไว้อย่างดีปิดแม่งัวควายแพะอะไรเงี้ยเห็นไหมเขาต้องเลี้ยงไว้อย่างดีเลยคนเนปาลคนอัสสัมอะไรต่ออะไรทั้งนู้นนะ ที่ท่านไปท่านอยากไปสร้างวัดนะกษัตริย์ตรงนั้นอยากให้หลวงพ่อสนองไปสร้างนั่นน่ะท่านจะช่วยหมดเห็นไหมเพราะขายชาตอนหลังเขาไม่ได้เป็นกษัตริย์แล้วเขาก็ทำชาขายกันรวยเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมจึงว่าทำไมเขาจึงให้
ให้ครูบาอาจารย์ที่มีบารมีเขาก็เห็นเนี่ยเห็นความดีของท่านนั่นมันเป็นอย่างนี้แหละโยมจึงว่าวางน้ำเขียวก็ดีทำกิจนาก็ดีมันไม่มีอะไรดีแต่มีป่าดีไงนั่นแหละถ้าไม่มีต้นไม้นะมันก็อย่างนั้นแหละเห็นไหม ตึกกรุงเทพอะเห็นไหมวัดวาลามเยอะแต่ทำไมคนจึงรักป่าวัดสังฆทานเนี่ยมีดีก็คือต้นไม้เนี่ยเห็นไหมถ้าไม่มีต้นไม้มีร่องร่องให้โยมมานั่งโยมก็ไม่เอาเอาพลาสติกมาทำหลังคาเขาร้อนอีกนั่นเห็นไหมน่าเสน่ห์คือต้นไม้นี่เอง เหมือนปฐมวดีนะบอกโยมไม่ต้องปลูกอะไรปลูกต้นไม้เยอะๆทำห้องน้ำทำกุดเล็กๆปลูกป่าเยอะๆนั่นนะมาให้ป่ามันคืนมานั่นนะเห็ดเกิดก็มันก็เกิดเห็นไหมภูเขาที่ป่าลันวาก็มีเห็ดมันก็เกิดเห็นไหมมีภูเขามีอะไร นั่นแหละแล้วท่านก็ไปปลูกป่าอีกสี่ห้าปีอ่ะคอยไปดูต้นไม้ใหญ่หมดนะสี่ห้าปีแล้วต้นไม้ก็ใหญ่ขึ้นละจะล่มแล้วเห็นไหมมันเป็นอย่างเงี้ยโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่ากุศลความดีเนี่ยเห็นไหมเผลอเห็นไหมจะตีสามครึ่งแล้วเห็นไหม เนี่ยวันคืนหนึ่งมันเร็วอย่างเงี้ยเนาะนั่นนะอ๋อสาธุเมื่อเย็นนี้ดื่มน้ำเปล่าหรอดื่มดีดีนะก็ดื่มโอ้โหมันสู้กันเนาะอ๋อ ตรวจมนต์ไปเรื่อยใจแรงแรงเนาะต้องน้ำนะมันนั้นน่ะน้ำพุทธเจ้าฝรั่งมัดดื่มอาบไปด้วยนั่นน่ะนี่แหละคุณโยมจึงบอกว่าท่านกุศลสมาธิกุศลที่บอกว่าที่ไหนที่ไม่เคยตายอ่ะพ่ออยากจะไปฝังไว้ที่นั่นน่ะพ่ออยากไปตายที่นั่นน่ะถ้าพ่อตายแล้วก็เอาไปฝังไว้ที่นั่นนะภูเขาที่เขาไม่เคยตายที่ไม่มีใครเคยตายอ่ะ บอกว่านั่นแหละเราก็เคยตายที่นั่นเทวดาก็เหมือนมาบอกนะบอกว่าลุงถ้าสมมุตินะลุงเมื่อชาติก่อนลุงก็เคยตายตรงนี้ จึงบอกโอ้คนเราเนาะเห็นไหมที่ไม่เคยตายมันไม่มีหรอกนั่นนะเวียนว่ายตายเกิดใช่ไหมโยม นั่นน่ะจึงบอกว่าถ้าทำไงอ่ะให้มันหมดความภาวนาให้มันหมดนะชาติกำเนิดใช่ไหมนั่นน่ะชาติกำเนิดอันนี้แหละที่บอกว่าทำให้เราได้นึกได้คิดว่าชาติกำเนิดอันนี้แหละที่บอกว่ามันหมดภพหมดชาติสตินั่นน่ะลากันสติเถอะ ไม่งั้นเราก็ต้องมานั่งกันอยู่เงี้ยเดี๋ยวก็ตีสามตีสี่ตีห้าสว่างแล้วก็ไปกันไปทำงานมั่งอะไรต่ออะไรเห็นไหมบางคนต้องไปนั่นแหละต้องเห็นไหมบางคนต้องไปทำงาน
บางคนก็มีภาระต้องช่วยเหลือพ่อแม่บางคนก็ยังอยู่เจ็บป่วยบางคนนั่นน่ะสารพัดทุกคนเกิดมามีหน้าที่กันทุกคนทีนี้เห็นมาหน้าที่กรรมนั่นเอง ถ้าเกิดมาแล้วเขาก็เหมือนขีดมาแล้วว่าคนนั้นต้องทำหน้าที่อย่างนี้อย่างนั้นนั่นแหละจัดสรรไว้หมดจัดสรรมนุษย์ไว้หมดนั่นแหละมนุษย์ที่ไม่มีไอ้นั่นน่ะที่ว่ามนุษย์นิพพานน่ะคือไม่มีจัดสรรแล้วนั่นน่ะมีแต่ความว่างแล้วนั่นน่ะหมดทุกข์แล้ว หมดกังวลน่ะนั่นน่ะไม่ทุกข์ไม่สุขเหนือทุกข์เหนือสุขน่ะน่ะที่หลวงปู่กรรมไม่ดำไม่ขาวแล้วไม่เอาแล้วขาวก็ไม่เอาดำก็ไม่เอานั่นน่ะเอาความว่างอย่างเดียวปัจจุบันนั่นน่ะนายโยมนะนี่น่ะเห็นไหมหมดตัวหมดตนมันหมด มันหมดปัจจุบันนั่นน่ะมันมีแต่ความช่วยเหลือเกื้อกูลนะหมดกำลังแล้วหลวงปู่ก็ไปกันหมดใช่ไหมนั่นน่ะเรียกว่ากำลังนิพพานยังอยู่ก็อยู่กำลังนิพพานอยู่ไม่ได้ก็ไปละนั่นน่ะขันธ์ห้าแตกแล้วขันธ์ห้าดับแล้วอย่างเงี้ย เรือแตกแล้วเรือพุแล้วไม่มีที่ไปต่อแล้วนั่นน่ะเรือนิพพานคือทำลายเหมือนทำลายรังทำลายบ้านของชาวโลกแล้วอะไรเงี้ยได้กำลังนิพพานแล้วอะไรเงี้ยเนี่ยกุศลเจตนามันเป็นอย่างนี้นะโยม นั่นนะใช่ไหมโยมเพราะว่าความดีเนี่ยบางคนจะต้องให้เห็นที่ให้เห็นอย่างนั้นอย่างนี้มันเห็นไม่ได้บางคนบุญมันไม่พอเราพูดได้สารพัดเอาจับไม้ดูสิอะไรต่ออะไรนั่นแหละมันไม่ได้ มันไม่ได้ก็เพราะว่าบุญของเราไม่พอจับให้เขาดูไม่ได้นั่นนะนายโยมนะจะได้สบายใจคนที่พูดว่าเอาไม้ดูเดี๋ยวนี้เราจะเชื่อพระธาตุอะไรต่ออะไรเราไม่มีบุญพอ บางคนบอกว่าพระธาตุต้องลอยน้ำอ้าวเราอธิษฐานไม่ได้อะก็ไม่ลอยเหมือนกันนะโยมบางคนเนี่ยอธิษฐานแล้วลอยได้จริงๆลอยน้ำพระธาตุต้องลอยน้ำเสร็จเลยบางคนลอยลงไปจมหมดนั่นน่ะ บุญไม่เท่ากันนายโยมเนาะบางคนเนี่ยคนใจบุญมาคุยเนี่ยพระธาตุเสด็จมาตอนที่ท้องสนามหลวงอะสามารถเนี่ยเพี้ยนไปแล้วหลวงพ่อเอาทรายไปแจกชาวบ้าน สามารถมันเป็นอย่างนั้นเลยเปล่าหลวงพ่อ เอ้าคนที่เขาจับพระธาตุได้เนี่ยเขารู้พลังเขาก็เอาไปบูชาแล้วเสด็จมาเนี่ยท้องสนองหลวงลมแค่เนี้ยสายไม่มาหรอกสายไม่ปลิวมาทีนี้หลวงพ่อก็เลยเราพูดมีเหตุผลหลวงพ่อก็เลย หยุดเลยไม่พูดก็รู้เลยว่าเราไม่ได้หลอกชาวบ้านเพราะว่าเสื้อเนี่ย
มันไม่มีอะไรมาสักเดียวมาอีกคนใจบุญมานั่งเนี่ยคนปฏิบัติมาดูพระธาตุนั่นน่ะพระธาตุมาได้ยายคนนั้นอ่ะไอเนี้ยไอเพื่อนคนเนี้ยมันบ้าแล้วถ้าเอาทรายไปแจกชาวบ้าน นี่คนนี้ก็โกรธเลยกรรมฐานมันก็เลยเคลื่อนเลยทีนี้ไม่มาละอธิษฐานก็ไม่พระธาตุหลวงปู่แหวนไม่เป็นเพชรขึ้นมาละทีแรกอะเป็นผงทานดำๆแกมองก็จนมันเป็น พลอยสีแดงขึ้นมาเลยเห็นไหมแต่ก็แจกให้เพื่อนไปบูชาทีนี้ไอ้คนไม่เชื่อไงนี่แหละก็บอกว่าไอ้คนมันมีสองคนไงมีคนเชื่อกับคนไม่เชื่อคนบุญกับคนบาปเท่านั้นนะโยมนั่นน่ะคนไม่รักพ่อรักแม่ก็คือไอ้คนบาปมาเกิด นั่นน่ะคนตีพ่อตีแม่นั่นน่ะเห็นมานั่นน่ะคนบาปมาเกิดเศษบาปมันตามมานั่นน่ะเนี่ยเราจะได้ไม่สงสัยในตัวเรารถคนอื่นคนอื่นน่ะหมื่นแสนที่เขารวยถ้าทำไมเราจนทำไมเราลำบากทำไมป้าคนนั้นสบายป้าคนนี้สบายนั่นน่ะเขาทำเหตุมาเขาทำเหตุกุศลมาดี พอมาอายุมากเขาก็มีเงินมีทรัพย์กันที่ทำไมเราเป็นสาวๆทำไมจึงลำบากบางคนนั่นน่ะบุญมันไม่เท่ากันนะโยมนะอย่างนั้นเราไปขอหวยที่ไหนก็ดีนั่นน่ะโยมมาเนี่ยถูกไหมไปที่คำชะโนด โอ้ฉันมาไม่รู้จะกี่เที่ยวไม่เห็นถูกสักทีโอ้โง่เฮงยังไม่ดีเลยเห็นไหมไปถามเจ้าบ้านน่ะไม่เห็นถูกสักทีแต่คนมาเขาถูกนั่นน่ะเขามีลาภนั่นน่ะคุณแม่มุนเรือนวะมึงแม่ทำไงมันก็ไม่มาลาภเองยังไม่มาเห็นไหมแม่เขาเห็นเลยแบบนั้นน่ะคุณโยม เพราะฉะนั้นน่ะเราจะไปสงสัยเลยทำไมเราไม่ถูกหวยกับเขาทำไมห้าหกสิบล้านทำไมไม่มามั่งเลยนั่นน่ะเห็นมาไอ้บางคนเขาถูกของเขานั่นแหละเขาก็พูดให้ฟังเนาะเราบอกโอ้บุญมันไม่เท่ากันมันมาไม่เท่ากันนายยอมนะขอให้บุญบารมีวันเนี้ย ละครั้งก็ช่วยอาตมาแล้วนะก็ขอให้โยมมีความสุขคิดสิ่งหนึ่งพึงใดก็ขอให้สำเร็จนะเขาบวชที่ไหนเราก็ไปกันไปภาวนาทุกวัดดีเขาชวนไปปลูกต้นไม้ก็ไปดีนั่นน่ะตามกิจสนานี่ก็ อะไรนะที่บอกว่าพระอรหันต์เหาะมาไงที่บอกว่าพระอรหันต์ที่อยู่พระพญาเมรินเนี่ยพระนาคเกษตรเนี่ยพอเวลาจะนิพพานก็มาที่เขาใหญ่เนี่ยนั่นเนี่ยเขายังบอกว่าเฮ้รู้มันจะอยู่ใกล้ทำกิจสนาเนาะโอ้สาธุ นี่แหละ
จึงบอกว่าตามกิตนาก็เป็นมงคลเขาก็อะไรเขาเกี่ยวนั่นนะวังน้ำเกี่ยวก็เหมือนกันที่ท่านอาจารย์ทองหลวงพ่อสนองบอกต้องให้ท่านทองเป็นเจ้าอาวาสนั่นแหละบอกให้ท่านทองอยู่นั่นนะนั่นแหละเห็นมาท่านมีญาณรู้คุณโยม เพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเราเป็นหนุ่มเป็นสาวอย่าเป็นน้อยใจโชคชะตาเราทำมาเองแม่ไม่ได้ทำ